สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับพบกับผมอาจารย์บอยแพทย์ผ่องยานะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะรายการเรานะฮะจะนำสาระดีๆเกี่ยวเรื่องความเชื่อความรู้เด็ดๆนะฮะมาให้กับท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการของเรานะฮะผ่านได้หลายช่องทางในโลกใบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะฮะผ่าน CH8 หรือผ่านทางแฟนเพจศรัทธาอาคมก็ได้นะฮะจะผ่านทาง Twitter นะฮะ Channel 8 Thailand นะฮะหรือในทาง YouTube Live นะครับ Channel 8 Thailand เช่นเดียวกันนะฮะส่วนเว็บไซต์นะบางคนบอกอุ๊ยผู้จะหาที่ไหนนะฮะ www.channel8thailand.com ครับส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะสามารถรับชมของเราเนี้ยผ่านทางRoku TV นะฮะวันนี้รายการของเรานะฮะท่านผู้ชมก็คือจะบอกได้เลยว่าจะต้องมาตามคำสัญญานะฮะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะตั้งแต่ช่วงวันวิสาขบูชานะฮะเราก็ได้เขาเรียกว่านิมนต์นะฮะหลวงปู่น้อยนะฮะหรือหลวงพ่อสำราญนะฮะมาในรายการของเราแล้วก็ในเรื่องของหน้ารู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่น้อยเลยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาต่อเนื่องกันแต่วันนี้ผมบอกได้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องของสายเทวดาหลายคนเริ่มบอกโอ้สายเทวดามีด้วยมีครับนะฮะในเมืองไทยของเรานะฮะมีสายเทวดาอยู่หลายองค์หลายท่านนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องสายเทวดาเชียวละนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มาคนเดียวเหมือนทุกครั้งผมก็ต้องมีเขาเรียกว่าผมไม่เรียกผู้ช่วยนะผมเรียกว่าท่านเนี่ยมาแบบมาเพื่อการของศรัทธาคมโดยเฉพาะก็คือครุศิระอาสาวดีรสส่วนวันนี้ครุรับเชิญนะฮะก็คือครุกิจขุนแผนพญาเสือพบกับทั้งสองท่านเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับผมอย่างที่ผมบอกนะครุศิระเนาะจริงๆครุศิระเนี่ยผมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในรายการเลยแหละนะครับอยากเป็นผู้ใหญ่ไหมพี่อยากเป็นเด็กน้อยในรายการเนาะจริงๆรายการเรานะฮะเราก็นำเสนอในเรื่องของหลายๆท่านมาเลยถูกไหมฮะแล้วอย่างวันนี้คุณแค่ครุดีกว่านะฮะครุกิจขุนแผนผมยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกนะไม่ค่อยชินกับกิจขุนแผนพญาเสือครับทำไมต้องเป็นพญาเสือด้วยครับขุนแผนอย่างเดียวไม่ได้หรอฮะคือพญาเสือเนี่ยครับคือยังไงอ่ะยังไงให้ช่วยตอบไหมเป็นยังไงฮะทำไมต้องเป็นกิจคือชอบทั้งเสือทั้งขุนแผนพูดง่ายๆเลยก็คือชอบทั้งสองอย่างชอบทั้งสองอย่างก็เอาเลยเสือก็ชอบขุนแผนก็ชอบแต่ใจรักขุนแผนก็เลยทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้คือจะทิ้งเสือก็ไม่ได้พอเห็นเสือเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยแล้วจะเอาแบบก็ได้นะจะทิ้งขุนแผนก็ไม่ได้เพราะรักขุนแผนรักขุนแผนขนาดแล้วก็รักเสือด้วยก็เอาสองอย่างคู่เลยดีฮะท่านผู้ชมฟังง่ายๆนะฮะกิจขุนแผนพญาเสือนะเดี๋ยวถ้าชอบมากกว่านี้ยาวไปเรื่อยๆก็คงได้แค่ตรงนี้แหละครับไม่แน่นะมันมีที่มาที่ไปอยู่มันมีที่มาที่ไปครับถึงไว้แล้วก็รู้สึกครับถ้าเปิดชัวร์ตัวเนี้ยจะเห็นเสือเต็มตัวอ่าฮะเจอเสือตัวหรือยังสายสับอ๋อถ้าไม่ถึงอ่ะครับก็คือแต่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยครับผมจะสักเสือไปเยอะมากอืมครับผมจะมีหลายสายแล้วอย่างพ่อพัดโตทองอ่ะมีของพ่อพัดโตทองของอาจารย์ชาลีสาริกาเรียกทรัพย์ครับผมทั้งครูวาตะวันก็ยังอยู่นะวัดหนองสะแกครับผมก็คือชอบสักสายเสือมาได้ตรงสักสายเสือมาได้ตรงแล้วไอ้นี่ขออนุญาตท่านชมนอกเรื่องก่อนนะครับสักสายเสือหลายๆครูบาอาจารย์เนี่ยไม่กัดกันหรอกพูดตรงๆไม่ครับเขามีวิธีของเขาใช่ไหมเป็นสายวิชาคือสายวิชาพยัคฆราชเขาจะอยู่ด้วยกันได้หมดอยู่ด้วยกันได้หมดและอีกอย่างนึงตัวผมสักพระปู่เจ้าสมิงพายไว้นะครับอ๋อมีคือเป็นองค์ครูคือองค์ครูปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยก็คือพญาเสือเข้าใจครับอันนี้คือที่มาของพญาเสือครับแล้วถ้าผมถามนิดนึงถามไม่ใช่แทนผู้ชมถามแทนตัวเองนะฮะสักเสือแล้วสักหนุมานได้ด้วยไหมฮะในตัวได้ครับไม่เขาไม่มีปัญหากันเลยครับไม่คอนฟลิกต์กันเลยไม่มีจริงๆเราต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าคนศึกษาจริงๆเนี่ยสายหนุมานสาย18มงกุฎครับหนุมานเนี่ยนอกจากหนุมานยังมีสุคีพองคตครับผมพาลีเนี่ยยังมีเยอะแล้วก็รวมถึง18มงกุฎอันนี้18มงกุฎเลยครับเรียก18มงกุฎอันนี้เคารพเวลาเคารพเนี่ยเขามีเสือเป็นพาหนะนะครับผมอันนี้ครับถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยไปวัดเนินสุทธาวาสวัดเนินสุทธาวาสเป็นยังไงครับโบสถ์เก่าครับโบสถ์เก่าหลังอยู่ด้านหลังไปดูในโบสถ์เนี่ยก็จะมีเขียนรูป
เสือรูปหนุมานครับเพราะว่าวันเนินนี้เขาสายหนุมานเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องราวในรามเกียรติแล้วเราจะเห็นลิงขี่เสือลิงขี่โคชสีลิงขี่ราชสีลิงนี้ชนะทุกอย่างเพราะเขาเป็นสายหนุมานชนะทุกอย่างครับผมเข้าใจเป็นเคสครับแต่ถ้าไปอยู่สายเสือก็เสือขี่ลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันแล้วแต่เพราะในตัวผมก็สายหนุมานไปด้วยอ๋อครับผมคือสองสายนี้เขาควบกันครับผมนะเอาเป็นว่านี่เป็นความรู้ย่อยๆท่านผู้ชมก่อนนะว่าในกรณีที่อย่างที่ผมคุยกับคุณธุรกิจนี่นะฮะว่าเฮ้ยเป็นยังไงทำไมต้องชื่ออย่างนี้อย่างนี้โอเคมันมีที่มาที่ไปแล้วที่สองก็ว่าท่านชอบเสือแล้วก็สักเสือเต็มตัวและสำคัญผมก็เลยเลื้อยไปถามต่อว่าเอาล่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยในกรณีที่คุณสักเสือแล้วเนี่ยสมมตินะฮะเขาบอกเสือไม่ถูกกับลิงแล้วสักลิงด้วยได้ไหมอ้าวสักได้ถูกไหมแต่ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์นะท่านผู้ชมนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนสักอะไรก็ต้องปรึกษาท่านก่อนต้องปรึกษาครับถูกครับไม่ใช่อยู่หลับหูหลับตาสักก็ไม่ได้นะต้องใช่ไหมครับต้องดูจริตนะต้องดูอย่างผมเนี่ยก็จะมีเสือเป็นหลักครับผมแล้วก็มีเสือเป็นหลักโดยมีพ่อปู่เจ้าสมิงพายอยู่เป็นองค์คู่เป็นองค์คู่เลยละฮะแล้วก็จะมีหนุมานแล้วก็มีมัจฉานุซึ่งเป็นลูกหนุมานครับมาทั้งป่าหิมพานต์มาทั้งป่าเลยนะครับเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมอันนี้พอเป็นความรู้แล้วล่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องของหลวงปู่น้อยถูกไหมครับหลายๆคนอาจจะงงแต่เคยมารายการของเรามาแล้วถูกไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนที่ถามนิดนึงนะฮะหลวงปู่น้อยอยู่ที่วัดไหนครับเอาพี่กุลกิจนี่นะฮะวัดบ้านหนองขีวัดบ้านหนองขีครับอยู่ตำบลอำเภออะไรบอกไปก่อนเลยครับตำบลแล้วเริ่มจำไม่ได้ตำบลนาขาตำบลนาขาอำเภอบางปีปทุมบางปีปทุมนะฮะคือที่สับสนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเดิมทีเนี่ยวัดบ้านหนองขีเขาขึ้นอยู่กับนาดูนแต่พอตอนหลังมาเปลี่ยนมาอยู่ที่บางปีปทุมอะไรเงี้ยก็มาอยู่ขึ้นอยู่กับนาขาแล้วก็มาอยู่กับปทุมบางปีปทุมผมต้องเข้าใจอีกนิดนึงว่าคุณลูกศิลาเนี่ยอาจจะไปบ่อยกว่าคุณลูกกิจด้วยซ้ำผมก็ไปนะฮะคุณศิลาก็ไปบ่อยครับเพียงแต่ว่าคุณลูกกิจเนี่ยชอบในสายของหลวงปู่น้อยนะฮะหรือหลวงพ่อสำราญที่รู้จักกันถูกไหมครับใช่ครับก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาคุยถึงเรื่องหลวงปู่น้อยหรือหลวงพ่อสำราญแบบเต็มๆเรามาคุยถึงครูบาอาจารย์ท่านก่อนดีไหมถูกไหมครับผมที่ผมโปรยไปตั้งแต่ต้นก็คือว่าสายเทวดาถูกไหมครับอันนี้จะพิศิระดีหรือว่าคุณธุรกิจดีฮะที่จะคุยเรื่องเทวดาต่างๆเนี่ยพิศิระดีกว่าพิศิระก่อนเลยครับพิศิระครับคุณธุรกิจครับอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องเรียกว่ากลุ่มก่อนนะฮะเราพูดกลุ่มก่อนนะฮะท่านผู้ฟังนะฮะท่านผู้ชมครับว่ากลุ่มเทวดาหรือกลุ่มสายเทวดาเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะอยากให้คุณธุรกิจเล่าให้ฟังนิดนึงครับตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปที่หลวงปู่สวงนะฮะหลวงปู่สวงใบเจียงออยเตียงสรูนเนี่ยนะฮะหรือเราบางทีบางครั้งเราก็จะยินคำว่าเทวดาภูตะแบงมั่งอะไรมั่งหลายๆคำศัพท์หลายๆเนี่ยหมายถึงหลวงปู่สวงนะครับท่านก็ถือว่าเป็นปฐมองค์ครูบาอาจารย์ในสายนี้ก็ท่านยังมีลูกศิษย์แตกแยกแตกแขนงมาซึ่งทุกวันนี้ยังคงอยู่ซึ่งเราจะเกี่ยวข้องกันคือหนึ่งหลวงปู่วันหลวงปู่วันครับสองจันทวังโสครับวัดบ้านภูไทยสามัคคีหรือวัดบ้านวัดหนองขีวัดบ้านนนทัยเจริญครับนนทัยเจริญนี่คือหลวงปู่วันมาก่อนอันนี้คุณหานศรีสะเกษซึ่งผมเท้าความก่อนครับสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะเพราะว่า25เนี่ยผมพอดีติดภารกิจเราเคยสัญญากันว่าเดี๋ยวผมจะไปงานหลวงปู่วันคือวันที่22ครับ22สิงหาที่ผ่านมาแล้วตามสัญญาครับตามสัญญาครับอยากให้เซิร์ชดูนะฮะแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์เลยขึ้นมาเองอีกครั้งนึงนะฮะผมจัดไปให้ตอนนี้ณวันนี้10เหรียญครับผมเขาเรียกว่าเหรียญมังกรคู่จักรพรรดิครับอันนี้นะเหรียญมังกรคู่จักรพรรดินะฮะแล้วหลวงปู่วันเนี่ยก็คือสายพยัคฆราชพยัคฆราชครับผมให้ดูด้านหลังนะครับว่าเป็นสายเสือนะครับสายเสือนะฮะท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะฮะว่าข้างหลังนี่ของหลวงปู่วันนะก็คือสายพยัคฆราชสายเสือนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าท่านอยู่ในสายเทวดาเรียกว่าเทวดาขมังเวทนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังเริ่มตีความแล้วนะครับว่าที่ผมพูดถึงเรื่องสายเทวดาท่านผู้ชมครับมีใครบ้างถูกไหมครับสายเทวดาเอาแบบต้นสายก่อนพิศระนะฮะพิศระครับเริ่มจากหลวงปู่สวงคือเทวดาเล่นดินถูกไหมครับนั่นคือต้นสายแล้วนะฮะจากนั้นป๊อปท่านผู้ชมครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงเนี่ยเขาก็เลยจัดมาอยู่ในสายเทวดาเช่นเดียวกันถูกไหมครับอย่างเช่นอย่างที่คุณรู้ศิลากำลังพูดถึงคนแรกองค์แรกก็คือหลวงปู่วันถูกไหมฮะเราถือว่าเป็นเทวดาอะไรนะฮะขมังเวทเทวดาขมังเวทนะฮะแห่งเมืองขุนหรือเมืองขุนหารก็คือเทวดาขมังเวทแห่งเมืองขุนหรือเมืองขุนหารนะครับ
องค์ที่สองอ่านนี่แหละครับองค์นี้หลวงปู่วันนะฮะยังเหรียญเมื่อกี้ที่ผมโชว์เนี่ยเหรียญของหลวงปู่วันที่ซึ่งคุณลุศิลาเนี่ยรับปากเลยว่าเดี๋ยวไปงานแล้วเดี๋ยวจะเอามาทำแจกนะฮะแต่ทำแจกเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมนะครับมันต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีครับเพราะว่าการแจกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคุณลุศิลาครับธุรกิจครับเราเคยแจกง่ายๆปัญหาเยอะจริงๆผมก็บอกเยอะแบบอ๋ออย่างนี้นะฮะเพราะข้อปัญหามันเยอะเนี่ยเราเลยตัดปัญหาท่านผู้ชมสังเกตให้ดีว่ารายการเราเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องแจกเนี่ยวุ้นมานานหลายเดือนเลยนะนะฮะแต่ตอนนี้เอาเริ่มละเริ่มจะกลับมาแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าขออนุญาตให้ปรึกษาแอดมินก่อนแอดมินอย่าเพิ่งรีบลงนะจะทำยังไงนะผมเราเป็นห่วงๆตอนนี้ผมก็พูดไปแอดมินผมจิ้มใหญ่เลยเดี๋ยวแอดมินจิ้มปุ๊บแต่งว่าอย่างนี้อย่าพึ่งนะเราต้องมีเทคนิคก่อนมันนี่มีสิบเหรียญนะฮะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมหน้าตีมือผมแกะมาดูครับผม602ไม่เชื่อลองเปิดดูอยู่ในนี้จริงๆจะบอกท่านชมครับรายการของเราเนี่ย602บรรดาเหรียญตัวอย่างของที่ครูศิลาให้มาในส่วนเยอะส่วนใหญ่นะฮะเหรียญที่เราจะหยิบมาถ่ายเนี่ยมันมักจะโดนหวยแต่เมื่อเช้าเนี่ยครูศิลาก็เปิดดูแต่ว่าก็ไม่ได้เอะใจเลยมากมายถูกไหมฮะเก็บจัดมาคือถ้าเกิดว่ารายการเราสมมุตินะท่านผู้ชมนะฮะเป็นพรุ่งนี้สมมุตินะฮะไม่ใช่สิเป็นเมื่อวานถูกไหมฮะวันนี้มีสิทธิ์ได้กันนะครับมีสิทธิ์ได้โชคกับสองคนมันเล่นปู่ศรีพุทโธอ่ะผมใช่ใช่ผมก็เลยลงไปวันนั้นรู้สึกว่าจะลง678ใช่แล้ววันนั้นออก87ถูกต้องวันนี้มาออก78อีกแล้วนะครับมันเหมือนรีรันกันยังไงก็ไม่รู้เพราะมันครบรอบปีไงใช่ครบรอบปีครับเข้าเรื่องต่อครับท่านผู้ชมครับเพราะแล้วเนี่ยกลุ่มสายเทวดาองค์แรกที่เราพูดถึงคือหลวงปู่วันถูกไหมครับองค์ที่สองครับคุณฤาษีละครับหลวงปู่บุญหลายวัดปุตเนียนหลวงปู่บุญหลายวัดเลยนะฮะปุเนียนปุเนียนนะฮะอำเภอไพบึงไพบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลวงปู่บุญหลายได้ชื่อว่าเป็นเทวดาอะไรครับเทวดาเมตตาเทวดาเมตตาถ้าไม่เมตตาจริงเดี๋ยวเจ้าสัวอันนี้ของหลวงปู่บุญหลายแล้วฮะท่านให้มาหลวงปู่บุญหลายท่านให้มาต้องครับช่วยจับภาพนิดนึงฮะนะครับช่วยจับภาพนี้ของหลวงปู่บุญหลายนะครับนะครับอันนี้มาอย่างนี้นะครับมาแบบเนี้ยหยิบขยุ่มมาให้หยิบขยุ่มมาให้ครับก็นะครับก็พอประมาณให้เห็นนะครับผมไม่เห็นว่าเนี่ยนี่ของหลวงปู่บุญหลายนี่คือพระรุ่นอะไรครับพิมพ์เจ้าสัวครับพิมพ์เจ้าสัวตอนให้มาผมก็ไม่ถามรายละเอียดหรอกครับพี่น้องบอกว่ามีอะไรไปแฉกในรายการมั่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกับของหลวงปู่บุญหลายต่อนะครับเทวดาองค์ที่3ตอนนี้แหละครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงก็เรารู้จักกันดีครับครับหลวงปู่อุดมทรัพย์หลวงปู่อุดมทรัพย์หรือเขาเรียกกันปู่เต่าปู่เฮียปู่อะไรนะปู่เต่าปู่ตู้หลวงปู่เต่าปู่เต่าทำไมเรียกปู่เต่าล่ะฮะคือคล้ายๆท่านมองถึงอดีตชาติเนี่ยว่าเคยเป็นเต่ามาก่อนครับผมก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าเขาเรียกนะเหมือนระลึกชาติว่าเคยเป็นเต่ามาก่อนเป็นเต่ามาก่อนครับแล้วหลวงปู่อุดมทรัพย์ใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์จ่อยเราเรียกกันว่าอาจารย์จ่อยนะครับสำนักสงฆ์เวรุวันจังหวัดครับน่าจะอยู่พายุครับติดกับไพบึงเลยอ๋อตรงนี้คือตัวคุณรู้สิละอาจจะยังไม่ค่อยสนิทกันมากใช่ไหมก็เจอแกอยู่สามสี่ครั้งเองก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะที่คุณรู้สิละพูดได้นะฮะหลายๆองค์นี้นะฮะเจอกันเกิน10เกิน20ครั้งอ่ะถูกไหมฮะอย่างกรณีหลวงปู่จ่อยเนี่ยเจอกันสามสี่ครั้งอ่ะก็ยังรู้สึกเหมือนกับข้อมูลยังไม่แน่นยังไม่แน่นจริงถามว่าข้อมูลเรามีไหมมีแต่การที่ว่าเราจะเข้าไปสัมผัสท่านเนี่ยเราขอที่ว่าจะไปคุยด้วยตัวเองก่อนใช่เรายังไม่ได้มีเข้าไปคุยกันคือพูดง่ายว่าตัวของครูศิลากำลังจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าให้ได้เข้าไปคุยไปใกล้ชิดสนิทสนมแล้วเราฟังจากหูเราเองเนี่ยผมต้องเข้าไปดูเราจะมั่นใจกว่าครับหลวงปู่จ่อยเนี่ยเป็นเทวดาเลยครับจริงๆท่านเรียกเป็นหลวงปู่อุดมทรัพย์อุดมทรัพย์หลวงปู่อุดมทรัพย์นั่นเป็นเทวดาอุดมทรัพย์ไหมใช่ครับอ๋อเป็นอุดมทรัพย์ต้องรวมด้วยเป็นอะไรนะก็ต้องรวมด้วยรวมอยู่ในสายอยู่ในสายอยู่ในสายเพราะตอนนี้เป็นสายเทวดานะฮะก็เป็นสายเทวดาอยู่องค์ต่อมาละครับหลวงปู่อุดมโชคเมื่อกี้หลวงปู่อุดมทรัพย์นี่หลวงปู่อุดมโชคเป็นฝาแฝดใช่ไหมฮะสององค์นี้ไม่ครับไม่ได้พี่น้องกันไม่ครับแต่อยู่ในสายเกจิอ๋อเหรอครับหลวงปู่อุดมโชคอยู่แถวไหนฮะวัดหนองพระองค์วัดหนองพระองค์ครับจังหวัดอำเภอเลยครับถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ในประมาณศรีสะเกษกันเนี่ยอยู่ประมาณศรีสะเกษคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วอย่างกุรุศิลาที่บอกนะฮะว่าองค์ไหนเนี่ยแค่พอรู้จักถูกไหมฮะแต่วันนี้ที่เราคุยถึงเรากล่าวถึงท่านเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้เป็นกลุ่มของสายเทวดาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงนะเทวดาเล่นดินผมกำลังจับตาดูอยู่ครับผมเป็นเกจิที่เราจับตาดูอยู่บอกกันตรงๆเจอกันอยู่ที่วัดโสธรเจอกันอยู่วัดหลวงปู่แสนครับ
นะฮะแล้วก็นั่นก็ตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กอยู่แล้วก็เนี่ยที่มาวัดหลุงบุญน้อยผมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้คุยได้มากนะฮะเพราะปกตินี่รู้สึกว่าหาท่านเยอะเพราะจริงๆต้องถึงกับเข้าแถวต่อคิวนะอ่ะเหรอฮะเพราะท่านจะลงกระเป๋าให้ครับผมถึงไม่มีเวลาที่ว่าจะไปคุยกับท่านเดี๋ยวผมฝากแผ่นยันไปลงมั่งหลวงปู่อุดมโชคถูกไหมครับนะครับก็คืออาจจะเป็นเทวดาอุดมโชคถูกไหมครับครับแล้วหลวงปู่ต่อมาล่ะครับหรือพระองค์ต่อมาก็มีไหมฮะมีครับสายเทวดามีครับวันนั้นที่เรานิมนต์มาก็หลวงพ่อน่าจะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับพระประโยชน์ปัญญาขโมสำนักสงฆ์บ้านบ้านอยู่น้อยสุรินครับสายสารทั้งสิ้นเลยสายสารอันนี้เขาว่าเป็นเทวดาตาทิพย์หลวงพ่อประโยชน์นะฮะเรียกว่าเป็นเทวดาตาทิพย์คือท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยฮะเราต้องบอกจริงว่าสิ่งสมมุติต้องเรียกสิ่งสมมุติถูกไหมฮะเทวดาองค์นู้นองค์นี้นะฮะเกิดจากการที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเคารพนับถือแล้วก็เขาเรียกเอ่ยขานนามท่านเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เป็นสายเดียวกันกับเทวดาเล่นดินของหลวงปู่สวงเพราะว่าท่านเหล่านี้นะฮะก็คือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่ท่านตั้งเองนะผมบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะพระอริยสงฆ์พระก็เรียกว่าพระที่แค่เคร่งอย่างนี้นะฮะท่านจะไม่ตั้งชื่อตัวเองหรอกไม่พวกลูกศิษย์ท่านก็ยังเราไปเจอหลวงปู่บุญหลายเนี่ยท่านก็พาเราไปวัดน้ำย้อยไปเจออาจารย์ชัยเราเรียกกันพระอาจารย์ชัยท่านก็อยู่ในกลุ่มแล้วองค์นี้พิเศษผมกำลังจับตามองดูว่าท่านจะเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวสิเอาหลวงปู่ประโยชน์ก่อนนะฮะท่านเทวดาตาทิพย์ถูกไหมฮะเทวดาตาทิพย์แล้วพอหลังจากหลวงปู่ประโยชน์มีอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยอีกครับอาจารย์ชัยนี่เป็นกลุ่มเทวดาอะไรครับกลุ่มเทวดาถ้าดูกับปู่สวงมาผมไปดูท่านประกอบพิธีกรรมนะครับผมประมาณครับสะเดาะข้อสะเดาะโชคหรืออะไรพวกนี้นะที่ลูกศิษย์มาทำพรมพรมน้ำมนต์ด้วยท่านอ่านคาถาเป็นทำนองนะแต่เป็นภาษาเขมรเป็นทำนองด้วยเหรอครับเป็นทำนองด้วยรู้สึกวันนั้นผมอ่านไม่ทันไลผมบันทึกภาพไม่ทันมีอาจารย์น้อยบันทึกทันอยู่ครับท่านหนึ่งผมก็ยังเดี๋ยวเราค่อยขอข้อมูลกันเพราะว่าท่านยังไม่เปิดตัวครับเพราะสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณรุศิลาไปเจอเนี่ยมันคือความรู้ทั้งสิ้นท่านผู้ชมนะฮะเราไปรู้เราไปเก็บเกี่ยวถูกไหมฮะแล้วก็เอามาเขาเรียกว่ามาเทียบเคียงกันก็คราวที่แล้วเราเคยว่าเราหาได้อยู่3องค์ครับตอนนี้เราก็ต้องคือจริงๆแรกสุดนะท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณช่วงวิสาขะจำได้ใช่ไหมฮะที่เรามานั่งคุยกันของหลวงปู่น้อยนี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโลกทัศน์พวกเรายังแคบถูกไหมฮะเราเข้าใจว่ามีแค่3องค์ใช่เราเจอกันครั้งนั้นอ่ะประมาณว่า3องค์ครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ว่าเรามาออกรายการท่านผู้ชมนะฮะตัวคุณรุศิลาเองเนี่ยเป็นคนที่เก็บเกี่ยวหาข้อมูลมาเสร็จแล้วบางทีท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าแผ่นดินบ้านเรามันกว้างใหญ่ไพศาลเข้าเราแล้วบางองค์ไม่เปิดตัวก็มีบางองค์อยู่แบบเงียบๆก็เยอะถูกไหมครับเพราะแล้วเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่สวงผมมั่นใจว่าเยอะจริงๆถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เริ่มเปิดมาเกือบ10แล้วนะเนี่ยที่เราคุยถูกไหมครับแล้วก็มีใครไหมครับล่าสุดเลยนี่ไงครับปู่น้อยของเราปู่น้อยเราเรียกของเราเลยปู่น้อยเราเรียกว่าหลวงปู่น้อยแห่งพระธาตุนาดูลครับผมหลวงปู่น้อยพระธาตุนาดูลแต่ตอนนี้ในสายเขายกแล้วเป็นยกแล้วเทวดากสินไฟหลวงปู่น้อยคือเทวดากสินไฟนะคือท่านผู้ชมนะฮะบางคนอย่าไปบอกโอ้โหมันเวอร์โอตริอัดพูดตรงๆนะฮะจริงๆแล้วคือกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นคนตั้งเพื่อที่จะจัดกลุ่มก็คือบรรดาพระเกจิคณาจารย์เนี่ยถ้าไม่ใช่ในสายเดียวกันแล้วเนี่ยเขาไม่ร่วมกันเขาไม่ร่วมถูกต้องครับไม่ค่อยร่วมก็มันคนละสายจะไปร่วมยังไงใช่แต่ครั้งนี้ท่านมาร่วมกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมเมื่อช่วงวันวิสาขะเนี่ยรู้ไหมผมได้พระปิตาอ๋อปิตาเนื้อเงินยวงมีพิมพ์เล็กท่านผู้ชมรู้ไหมว่าผมรับจากหลวงปู่น้อยเนี่ยไม่ถึง10นาทีโทรศัพท์งานเข้ามาเลยคือผมบอกโอเคเลยนะสิ่งนี้เนี่ยท่านเมตตาจริงๆเพราะดูจากแบบใบหน้าท่านเนี่ยเมตตาสูงท่านยิ้มแย้มกันใช่ครับท่านใจดีนะครับผมเสียดายวันนี้ท่านไม่ได้มานะฮะผมอุตส่าห์เตรียมแผ่นยันให้ท่านจานหน่อยคือพอดีติดเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาครับเข้าใจอาจารย์เนี่ยเราก็นิมนต์ท่านอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวดูไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเอาไว้เรานั้นต่อเรากลับมาตอนนี้ต่อท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเอาล่ะถ้ากับเราเริ่มรู้แล้วล่ะว่ากลุ่มสายลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับนะจากตอนแรกที่เข้าใจว่ามีแค่3นะตอนนี้มาเป็น10แล้วเราเจอ3ตอนแรกเราเจอแค่นั้นจริงนะยังหลวงปู่อุดมทรัพย์หลวงปู่อุดมโชคจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ยังถามว่าเอ้าเรารวมมั้ยรวม
ครับรวมด้วยเป็น2องค์ก็เป็น5เป็น5แล้วตอนนั้นเป็น5เมื่อกี้อาจารย์ไปโยกมาอีกแล้วครับเทวดาตาทิพย์เราอาจารย์ชัยมาอีกแล้วเพิ่งยังไม่เปิดตัวถูกต้องครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวมีหลวงปู่สมานอีกองค์นึงมีอีกองค์นึงมีองค์นึงซึ่งผมยังไม่คุ้นเคยท่านแต่วันนั้นน่ะวันงานพุทธาภิเษกที่วัดบ้านหนองขีครับท่านมาร่วมด้วยคือตอนนี้เอาง่ายๆเลยพี่ศิระหากินง่ายๆแหละอยากเจอในสายเทวดาเล่มดินนะในสายหลวงปู่สวงเนี่ยเวลาองค์ไหนที่เราพอจะรู้ว่าเป็นสายเนี่ยเวลาพุทธาภิเษกเนี่ยเชื่อว่าท่านก็ต้องนิมนต์สายเดียวกันมาใช่ครับถูกไหมฮะมาร่วมกันใช่แล้วเราก็ไปทำความรู้จักในงานเหล่านั้นท่านจริงๆมีองค์นึงนะหลวงปู่จันหลวงปู่จันด้วยหลวงปู่จันอายุร้อยกว่าอันนี้เดี๋ยวผมต้องผ่านรายการเลยเดี๋ยวผมต้องกินกองคุยกับคุณธนสิทธิ์ดวงจันทร์มั้งลูกศิษย์ใกล้ชิดครับคุณธนสิทธิ์ดวงจันทร์ถ้าดูรายการเราอยู่นะฮะเดี๋ยวหลังจบรายการเนี่ยพี่ศิราจะโทรหานะครับจริงๆก็อยู่ในกลุ่มของหลวงปู่วันอยู่ครับผมเพราะว่าท่านนี้ทำหนังสือหลวงปู่จันทร์อยู่แถวไหนครับอยู่เขาเรียกอะไรนะขุนหานติขุนหานไพบึงเดี๋ยวก่อนผมต้องไล่ครับมันมีกุขันนะฮะอยู่เส้นเนี้ยอยู่เส้นที่ไปขุนหานเนี่ย uh-huh. อำเภอเดี๋ยวก่อนอำเภอภูสิงห์ครับวัดตะเคียนรามจังหวัดศรีสะเกษอันเนี้ยผมจับตากันมาประมาณ 2-3 ปีแล้วเอาเป็นว่าอย่างงี้ง่ายๆนะท่านผู้ชมนะฮะอยากรู้เรื่องราวของเกจิต่างๆนะที่ตัวครูศิลาพูดเมื่อกี้เนี่ยก็รอชมในรายการรอชมนะฮะเราก็จะมาคุยกันนี้แหละนะครับต้องมาเอาละครับเรากลับมาย้อนต่อท่านผู้ชมนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าหลวงปู่สวงเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดนะฮะหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักหลวงปู่สวงด้วยซ้ำผมเองเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าก่อนหน้าที่ตอนหน้านี้นะฮะผมก็ไม่รู้จักหลวงปู่สวงนะฮะจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะฮะผมไปเช่าเขาเรียกว่านะไอ้ไก่ตัวเล็กๆนะฮะผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องของหลวงปู่สวงเพราะผมเองแหละผมสะสมพวกบรรดาเครื่องรางของขลังสายสัตว์คันนี้ไก่มันก็มีหลายสวงนะครับผมเป็นสีทองแดงอ่ะไม่ไก่พอเล่นไก่อย่างเงี้ยไก่เนี่ยถ้าเป็นหลวงปู่สวงเราเนี่ยปู่สวงเทวดาเล่นดินเราเนี่ยก็มีวันดีคืนดีแกก็อุ้มไก่ไปตีกับชาวบ้านนั่นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่ากันนะฮะพอมาวันหนึ่งนะฮะผมก็เช่าไก่เนี่ยมาไว้ในห้องนอนผมก็ไม่สนใจคือผมเก็บสวยงามอย่างเดียวอยู่ๆวันหนึ่งผมก็ฝันผมก็งงนะฝันถึงหลวงปู่สวงซึ่งผมไม่รู้จักนะฮะแล้วในฝันนะฮะเขาให้คาถาแต่ว่าไม่ใช่ใบตึกเจียอย่างที่ได้ยินกันในฝันท่านให้ใบติ๊กเจียสละอีกสละอีผมก็งงผมก็ตื่นมาผมไม่รู้เรื่องนะฮะผมก็จำว่าใบติ๊กเจียผมก็ลองเซิร์ชใน Google เลยเพราะว่ามือถือจะอยู่ข้างๆตลอดนะก็ตื่นปุ๊บก็ลองเซิร์ชดูเป็นหลวงปู่สวงปู่สวงผมงงว่าเอ๊ะหลวงปู่สวงมาเกี่ยวข้องอะไรผมด้วยคือใบแปลว่าข้าวครับตึกเนี่ยแปลว่าน้ำน้ำฮะเจียเนี่ยคือแปลว่าดีครับก็คือข้าวน้ำดีนะฮะข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์จริงจะบอกคุณรู้สิแล้วว่าตอนวันนั้นน่ะผมก็ยังงงว่าผมไปฝันถึงหลวงปู่สวงได้ไงเพราะผมก็ไม่ได้สายนี้โดยตรงไม่ได้สายนี้เลยเอาง่ายๆนะจนกระทั่งมาเจอไก่ว่าอ๋อสงสัยถูกไหมฮะใช่ฮะร้านที่สองคือวันนั้นน่ะพอผมลงพอผมไปทำธุระวันนั้นเลยนะฮะเจอแท็กซี่คันนี้ผมเคยนั่งแล้วผมลืมไปแล้วฮะเจอแท็กซี่แล้วในแท็กซี่นะฮะติดยันหลวงปู่สวงเต็มไปหมดเลยผมก็เลยได้ยันฟรีจากแท็กซี่คันนี้แหละเพราะผมก็ไม่เคยรู้จักก็เลยให้ผมมายันหนึ่งนะครับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ว่ากำลังจะเริ่มเล่าให้ฟังต่อว่าตัวหลวงปู่สวงท่านผู้ชมนะฮะมีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเยอะครับเยอะมากครับอยากจะให้ครูศิระเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนแล้วว่าหลวงปู่สวงเนี่ยที่คนรู้จักเนี่ยรู้จักยังไงกันบ้างครับเอาเลยครับพี่แซ่บครับประวัติย่อๆก็ได้ฮะจริงๆหลวงปู่สวงเนี่ยเรามารู้จักเอากันในช่วงปีสามกว่าแล้วนะสามกว่านะฮะเพราะว่าอย่างช่วง2กว่าอะไรอย่างเงี้ยเกจิคณาจารย์สายภาคอีสานใต้เนี่ยยังหลวงปู่หงนะฮะครูบาธรรมรังสีหลวงพ่อผาดโคตรวัดโคตรกวดบุรีรัมย์อะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายแม้กระทั่งว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านวิ่งอยู่แถวแนวตะเข็บศรีสะเกษสุรินทร์บ้านละลมเขาเรียกบ้านละลมสี่แยกนาเจริญนะฮะท่านก็อยู่เนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบรรดาลูกศิษย์หรือใครๆก็ต้องไปเจอท่านตรงนั้นก็กล่าวกันว่าท่านเนี่ยมาจากฝั่งนู้นฝั่งเขมรมาจากเขมรครับมาจากฝั่งเขมรก็เรียกกันภูตะแบงมั่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้จักตรงไหนเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสำนักวิชาภูตะแบงภูมันโลงนะฮะซึ่งผมก็เสิร์ฟข้อมูลดูอยู่เหมือนกันว่าอ้าวแล้วสายหลวงปู่สวงเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นสายอจินไตยสายอจินไตยนี่หมายถึงอะไรสายเหนือโลกนะครับสายผู้ที่อยู่เหนือโลกแล้วอะแล้วก็ประมาณเอาพรรษาท่านน่ะคือ500พรรษาเกินนะฮะ
พอเราบอกตรงนี้มาอุ๊ยมันมีได้เหรอต้องศึกษาครับครับต้องศึกษาถึงจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของหลวงปู่ฝวงเทวดาเนี่ยนะเทวดาเล่นดินเนี่ยท่านก่อกองไฟหนึ่งนะครับผมปล่อยว่าวขึ้นฟ้าครับผมใช่ไหมนี่คือเป็นปริศนาธรรมหมดครับเป็นปริศนาธรรมให้เราเรียนรู้ว่าไฟคือของร้อนครับใช่ไหมฮะไฟคือของร้อนว่าวทำไมว่าวจุฬาด้วยทำไมขึ้นผมเคยอธิบายไปครั้งแล้วว่าว่าวจุฬามันมีสองขาก็มันหมายถึงว่ามนุษย์ด้วยอบายภูมิสี่ด้วยตรงนี้กว่าจะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้น6ชั้นเนี่ยขึ้นยากลำบากกว่าจะขึ้นไปถึงพรหมโลก16ชั้นอรูปพรหม4จนกระทั่งหัวแหลมๆของว่าวจุฬาครับพระนิพพานเป็นสติธรรมแต่ถ้าอธิบายพิเศษอีกเนี่ยนะอธิบายพิเศษอีกคือสติกับสัมปชัญญะเป็นตัวนำอันนี้ลึกครับอันนี้ลึกเพราะถามว่าทำไมผมรู้ก็อย่างเราเคยวิ่งงานกันอยู่แถวขุขันมันก็จะมีวัดไทยพัฒนาหรือวัดอะไรอยู่ที่อำเภอขุขันเนี่ยก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ท่านอยู่ตอนนั้นก็อย่างวัดหลวงตาบ่ออะไรพวกนี้นะครับวัดตาบ่อครับพวกนี้เขาก็จะเล่าเรื่องคนแถวนั้นก็จะเล่าเรื่องจนเราบอกเอ๊ะเราจะไปพบเจอป่ะไปพบเจอเป็นเรื่องของโชควาสนาครับคุณก็ต้องขับรถเข้าไปภูสิงห์บ้างไปเลาะแนวตะเข็บเลยวิ่งไปดุมๆมาทุ่งนาเนี่ยแหละเผื่อบางทีก็คืออย่างที่คุณรุ่งศิระกำลังเล่าให้ฟังท่านผู้ชมฟังอยู่นะก็คือว่าพิศระเนี่ยเข้าไปถึงจุดที่นะฮะจุดกำเนิดตรงจุดของหลวงปู่สวงถูกไหมฮะแล้วก็ได้คุยกับชาวบ้านบ้างนู่นนี่นั่นพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะอันนี้จริงๆนี่ผมต้องเอาคนที่เป็นเขมรไปด้วยนะเพราะว่าแปลเพราะจริงๆเขมรใช่จริงภาษาบางทีเนี่ยมันยังใช้อย่างนั้นเราเข้าไปถึงตรงนั้นลึกๆอ่ะเราคุยเขาไม่รู้เรื่องใช่ฮะใช่ผมต้องวานคนที่รู้จักกันเป็นเขมรไปด้วยกันแล้วก็จะบอกเราเส้นเราเลยจากตัวเนี้ยมันทะลุตัวไหนจากตัวเนี้ยมันไปทะลุน้ำตกห้วยจันได้เลยได้ทะลุตรงนี้เราก็วิ่งรอบแนวตะเข็บกันอยู่ครับก็คือตัวคุณรุศิลาเองเนี่ยก็คือเขาเรียกไปเก็บรวบรวมความรู้จักตรงนั้นหมดข้อมูลตรงนั้นช่วงนั้นผมไปเนี่ยช่วงนั้นผมไปช่วงเป็นช่วงปี38 38 39 40ก็38นี่หลวงปู่สวงเองก็เพิ่งมานะยังอยู่ครับท่านเสียน่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะกันยาประมาณกันยา43อ๋อครับผมกันยา43เพราะว่าตอนนั้นผมช่วงไปทำข่าวงานหลวงปู่มักรุ่นอะไรรุ่นนึงเนี่ยประมาณปลูกเสกประมาณ23ตุลาอ้าวแล้วหลวงปู่ทำไมไม่มาหลวงปู่น่าจะเสียประมาณ10กันยาครับผมเอาประมาณก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยความจำอาจจะลืมนิดนึงนะฮะผมต้องไปดูบันทึกเงินครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวกุลุศิลาก็ได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปเก็บข้อมูลแหละเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือว่าที่วิเคราะห์ในเรื่องของว่าวจุฬาก็ดีก็ดีฟังแล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์ตามให้มองท่านสอนให้มองแล้วแต่ครับแล้วการก่อกองไฟล่ะฮะก่อกองไฟเป็นกระสินครับเล่นกระสินไฟให้รู้ว่าไฟมันร้อนแต่เวลาคนถวายของท่านโยนใส่หมดไหมฮะโยนไฟเหมือนกันใช่ไหมถ้าเสียได้ก็เข้าไปเอาข้างในยังมีข้างในเดี๋ยวอยู่ข้างในยังอยู่ข้างในคือเผาตรงนี้แต่ไปโผล่อยู่ในอยู่ในกระต๊อบอ่ะนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวของหลวงปู่สวงนะฮะท่านอยู่กระต๊อบถูกไหมครับกระต๊อบท่านก็ไม่ได้อยู่กระต๊อบเถียงนาบางทีเอาพูดง่ายๆเลยเถียงอยู่ไปเจอแกนอนเล่นอยู่เถียงนาคอยว่าคือถามว่าเอ้าแล้วทำไมเวลาไปหาหลวงปู่จะรู้ได้ไงดูว่าวบุญดูว่าวใช่พวกผมดูว่าวแล้วว่าวของหลวงปู่มีเสียงไหมครับถ้าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แอดไม่ได้ใส่ธนูเขาเรียกธนูธนูหรืออะไรสักอย่างทางใต้เรียกแอดเรียกแอดครับผมอ๋อไม่ได้ใส่คือไม่ได้ใส่แต่บางครั้งเห็นว่าวบางตัวก็มีใส่แต่ว่าวท่านไม่ได้เล่นแค่ตัวเดียวนะคือบางทีเอาลงมาท่านก็เขียนยันลูกศิษย์ก็ขอไปก็เอาตัวใหม่มาขึ้นใหม่อ๋อเหมือนกับว่ามาเปลี่ยนว่าวอ่ะเปลี่ยนท่านก็นั่งเหล่าไม้ทำว่าวครับผมก็เห็นก็เคยเจอท่านเหล่าไม้ว่าวอยู่เราก็ยังตามแล้วดูวัดปฏิบัติจะพระก็ไม่ใช่ฤาษีก็ไม่เชิงครับแต่ทางนั้นเขาเรียกลูกตะเบาะตุ้งขาวมันแปลว่าอะไรฮะลูกตะเบาะลูกตะเบาะก็เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้บวชแต่ถือศีลบำเพ็ญพจน์ก็คือเหมือนกับชีพะขาวชีพะขาวก็ใส่ผ้าขาวมันก็นั่งผ้าขาวแดดร้อนๆก็ไปนั่งตากแดดเล่นเออเว้ยก็ไม่ร้อนก็ไม่ร้อนมันก็อยู่ของแกได้เสมอด้วยธาตุไงบางคนไม่เข้าใจว่าเสมอด้วยธาตุเป็นไงนี่คือวิกุมพนาฤทธิ์ครับคุณไปเปิดดูเลยอยู่ในฤทธิ์สิทธิ์ก็จริงๆแล้วก็คือว่าการที่ครูรุแซกันบอกว่าการเสมอด้วยธาตุก็หมายถึงว่าก็ไม่สามารถมีอะไรมาคือเหมือนถ้ามันร้อนถูกไหมฮะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยมาก็เรียกว่ามาผสมผสานทำให้พอดีเหมือนกันเคยได้ยินในหนังจีนไหมครับร้อนหนาวไม่ระคายผิว
ครับผมแม้ในหนังจีนมีคำพูดนี้จริงบางครั้งเรามองเออร้อนไหนแม่คือเวลาเราดูหนังจีนบางทีท่านผู้ชมครับเราอาจจะบอกเฮ้ยโม้หรือเปล่าจริงๆเขาเป็นการฝึกนี่มาจริงๆมาหลังในตามพุทธศาสนาครับเหมือนโยคะครับพี่ก็เคยเห็นไหมครับทำไมโยคะทำไมโยคีเขานั่งตากแดดได้นั่งตากแดดได้ถูกไหมเป็นพดได้เขาเผาตัวเองเผากิเลสที่อยู่ข้างในใช่ใช่ครับนะฮะก็คือที่พี่ไปเจอมาก็คือหลวงปู่สวงเนี่ยนะก็อย่างที่บอกก็คือบางทีก็นั่งเล่นดินเล่นทรายอยู่บางทีก็ตากแดดอยู่ถูกไหมครับเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้นครับแต่จริงอย่างที่บอกก็คือเหมือนกับว่าดินก็ไม่สามารถเปื้อนในเรื่องของบางอย่างได้อ่ะถูกไหมครับก็คือให้คนเราดูเป็นปริศนาธรรมท่านหน้าหนาวท่านกลับไม่ห่มผ้าครับเอ้าเสมอด้วยอากาศแต่เราหนาวท่านไม่หนาวล่ะท่านไม่หนาวแต่พอร้อนท่านห่มผ้าไม่แล้วทำไมไม่มีเหงื่อถูกคือจริงๆเนี่ยพอผมบอกครับพอผมบอกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับธนสิทธิ์ดวงจันทร์เดี๋ยวผมกำลังจะเลาะเดี๋ยวจะเลาะนี่คือเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งที่กำลังจะให้คนรู้ว่าต่อให้หนาวก็ไม่หนาวได้ไม่หนาวถูกไหมครับแต่ว่าทำไมไม่หนาวเพราะว่าเสมอด้วยธาตุถูกไหมฮะเสมอด้วยธาตุครับคือสำเร็จแล้วไงครับอันที่สองก็คือทุกอย่างอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตถูกไหมครับกำหนดได้ครับหลวงปู่สวงนี่เท่ากับว่าหลวงปู่สวงนี่มาจากเขมรถูกไหมครับแต่จริงๆในผมบอกดินแดนนิยธรรมกัมพูชาของพันปีนะฮะก็คือเขมรถูกไหมครับเขมรครับแล้วบอกว่าเวลาเป็นแหล่งกำเนิดพระเวทต่างๆเลยแหละครับอักขระต่างๆใช่ไหมจริงจริงจริงก็ต้องเท้าความอีกถามว่าเขมรเลยจะเขมรแท้ไหมเราก็ต้องบอกแล้วเขมรเนี่ยเขาเรียกโพกัมชงสมัยเดิมนะมันอินเดียเขามีคำว่าโพกัมชงโพกัมชงอันนี้คุณไปดูมหาภารตยุทธได้ครับผมเวลาที่เคารพกันตอนทุ่งกระที่เขาพูดถึงโพกัมชงก็คือกัมพูชาครับกัมพูชาเขาเอาช้างมากัมพูชงนี่เก่งช้างกษัตริย์เก่งด้วยช้างลบก็สมัยก่อนต้องเข้าใจฝั่งบ้านเราทางนี้เนี่ยจะเก่งกับช้างถูกต้องครับผมนะฮะแล้วก็พอตรงนี้อารยธรรมของพันปีเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับตรงนั้นอ่ะมันเป็นแหล่งอารยธรรมสองภาคสองอารยธรรมเราถ้าเราพูดถึงบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะฮะยังไม่กึ่งอุบลนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พวกนี้ก็ใช้อักขระขอมอักขระขอมซึ่งจริงขอมเนี่ยมันก็จะมีต้นสามจังหวัดอีสานใต้อีสานใต้ไม่ใช่ชายแดนภาคใต้นะสามจังหวัดอีสานใต้ใช้อักขระขอมอักขระขอมครับผมนะฮะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะฮะใช้อักขระขอมอักขระขอมนี่มีที่มาของอักขระเทวนาคีครับก็เดิมทีพวกพราหมณ์ครับซึ่งเป็นพ่อค้าวันนี้เนี่ยจากอินเดียเข้ามาซื้อขายของแลกเปลี่ยนแล้วก็ประมาณว่ามีเทวีลูกกษัตริย์ของแต่งงานกับพราหมณ์ใช่ไหมนี่ศาสนาพราหมณ์จึงเข้าสู่กัมพูชาก่อนที่จะพุทธเข้าครับนะฮะมันเป็นยุคอารยธรรมต้องจะเป็นยุคอ่ะมันเหมือนยุคนึงท่านผู้ชมก็คืออารยธรรมของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาแผ่กระจายไปทั่วถูกไหมครับก็เขาก็เลยกลายเป็นเทวสถานก่อนเป็นศิวาลัยก่อนที่มาเป็นพุทธสถานครับสังเกตดูว่าในเขมรเองเนี่ยก็จะมีเทวาลัยเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับเป็นเทวาลัยของพระศิวะเป็นศิวะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเทพบริวารก็เลยจริงๆแล้วก็เลยมีคำว่าอักขระพระเวทเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้เพราะว่าพราหมณ์หรือฮินดูโบราณเนี่ยก็จะต้องมีพระเวทถูกไหมฮะมีสี่สามเวทใช่ไหมฮะใช่ครับเขามีมัจจุรเวทลึกขเวทมลึกขเวทสามเวทนั่นฮะตัวที่สี่มีอาถรเวทอะไรอาถรเวทอาถรเวทไอ้ที่เราเรียนกันเยอะๆเนี่ยครับเนี่ยเรามาเรียนตำราที่สี่ครับผมแต่พอมาแปลเป็นพุทธเขาเรียกเพทางข้าสูตรเพทางข้าสูตรละครับคือต้องเข้าใจอย่างว่าก็ถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ต้องมีการก็เรียกแอปพลายใช่ครับถูกไหมครับเขียนว่าคำสระเอพอพานคอควายสระคางูแล้วก็น่าจะมีตัวอะไรกันอีกตัวหนึ่งครับผมครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมอ่านจากในคอมเมนต์นะท่านผู้ชมครับหลายท่านก็เขียนบอกมาขอบคุณมากเลยครับที่ว่าครูบาอาจารย์สายหลวงปู่สวงยังมีเยอะครับเยอะครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับผมกำลังแกะเราช่วยกันท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่รู้ว่ามีใครบ้างถูกไหมฮะมีพระองค์ไหนบ้างนะฮะก็เขียนเม้นกันมาคือจริงครับจริงๆผมก็กลัวอยู่อย่างพอเวลาเราเปิดตัวมากครับครูบาอาจารย์ท่านจะอยู่ไม่เป็นสุขบางองค์ก็จะไม่ชอบก็ครับเพราะพวกเราเองเนี่ยแหละพวกนักสร้างหรือพวกนักข่าวพยาบาลพันก็จะเข้าไปหาที่นี่ท่านเรามากลับต่อตรงนี้นะครับข้ออย่างนี้แล้วใช่ไหมก็คือพระเวทต่างๆเนี่ยก็เลยเริ่มจากตรงจุดตรงนี้เยอะถูกไหมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาคนโดนคุณไสส่วนใหญ่
เขามักจะบอกว่าเนี่ยโดนของเขมรของเขมรจริงไหมพี่ว่ามันมีส่วนหนึ่งครับในแถวดินแดนเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์อ่ะผมบอกได้เลยหลวงพ่อเมียนบัจจเนียนครับหลวงพ่อเมียนกัลยาณ์นี่ต้องถอดของบ่อยถอดของบ่อยนะหลวงพ่อเมียนแต่ก่อนสมัยก่อนหลวงปู่สุรสเนี่ยหลวงปู่สุรสต้องทำน้ำมันน้ำมนต์เอาไว้ไล่ผีหลวงปู่สุรสวัดโคกอู่ทองนะเนี่ยอยู่ปราจีนบุรีเรายังทำเลยนะฮะหลวงพ่อเมียนตอนนี้ก็หลวงปู่วานมีก็ทำถอดของแล้วตัวคุณลูกกิ่นนะครับเคยเวลาไปวัดไปวานเนี่ยไปเห็นเขามีการถอนของกันบ้างไหมฮะเอาวัดต่างๆอะไรพูดรวมๆไปก่อนนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเจอโชคดีนะผมจะไม่ค่อยเจอเขาอยู่อีกสายหนึ่งเขาอยู่อีกสายหนึ่งเขาอยู่อีกสายหนึ่งเขาไม่ได้ไปสายแบบคือเล็กยันใช่คือไอ้อย่างสายอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ไปดังแบบพิธีละคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมว่าอย่างผู้รู้ศีลาเองเนี่ยบางทีเนี่ยไปฝังตัวอยู่ในวัดในวัดอยู่ในพื้นที่เลยนะครับแต่ตัวคุณลูกกิจเนี่ยจะคล้ายๆผมนิดนึงพวกวูบวาบถูกไหมฮะพวกเราจะวูบวาบเราไปไม่อย่างเงี้ยคืออย่างผมเนี่ยยังมีสายงานอย่างผมเนี่ยทำบ้านอยู่ผมก็จะไปพระองค์เนี้ยท่านเป็นยังไง uh-huh. คือก็ไม่ได้เก่งครับอาศัยความรู้สึกว่าหลวงปู่องค์นี้ท่านเป็นยังไงสัมผัสว่าท่านเก่ง uh-huh. หรือยังไงครับแล้วจะอีกทีเราก็เหมือนคนแบบผมเป็นคนเชื่อยากครับผมคือก็ไม่ได้ลบหลู่แต่อยากจะรู้ว่าอยากจะขอชมเวลามีของท่านนะเนาะเราก็ไปตามวัดต่างๆก็ผลท้ายก็สรุปว่าก็มีเกจิที่มาปลุกเสกเนี่ย5องค์เนี่ยครับว่าถือว่าคือใช้ได้กลายเป็นว่าพวกเราอ่ะกลายเป็นลูกศิษย์ท่านไปหมดแล้วกลายเป็นลูกศิษย์พวกเรากลายเป็นลูกศิษย์ท่านไปหมดแล้วก็เอาง่ายๆว่าอย่างที่ผมถามเมื่อกี้นะก็คือคุณลูกกิจเองเนี่ยไม่ค่อยได้เจอหรอกในเรื่องของคนโดนคุณสงคุณไม่ผมไม่เคยเจอแต่ตัวคุณลูกศิษย์ที่เจอบ่อยเพราะอะไรนะเพราะคุณลูกศิษย์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ทีละนานๆถูกไหมครับต้องเรียกว่าเวลาอยู่พื้นที่นานๆเนี่ยโอกาสเห็นโอกาสเจอก็เยอะถูกไหมครับบางทีผมก็เคยเจอนะท่านผู้ชมนะฮะเวลาเขาไล่คุณสายเนี่ยโอ้โหมันแปลกนะมันมีมาลงมาแรงมาจากตัวได้ไงก็ไม่รู้ yeah, yeah, นะฮะตรงนี้มันแปลกๆเยอะนะครับมันมีกลิ่นมีกลิ่นกากมีอะไรออกครับเนี่ยเรากำลังมาคุยตรงนี้ต่อท่านผู้ชมครับ ผมต้องพูดย้ำกันว่าตอนนี้คุณรุศิลาเองเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งแหละที่สัมผัสในเรื่องของเจอบุคคลที่ถูกคุณสายกันบ่อยๆตรงนี้ฮะก็จะเจอบ่อยสังเกตตรงไหนพี่เคยสังเกตไหมฮะผมพูดคำท่านผู้ชมนะฮะคุณรุศิลาเนี่ยเป็นท่านหนึ่งแหละที่หนึ่งชอบจดบันทึกถูกไหมฮะ2เป็นนักเก็บข้อมูล3ที่สำคัญก็คือเป็นคนช่างสังเกตถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามาหาความรู้จักครูศิลาดีกว่าว่าเวลาเราไปเห็นคนที่โดนคุณสายมาเนี่ยเราสังเกตจากตรงไหนได้บ้างฮะอากับกิริยาจะเปลี่ยนตาขวางนะฮะหน้าตาน้ำเสียงท่าทางอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไงมันไม่ใช่ได้ไหมใช่ครับมันไม่ใช่คนเดิมคือต้องบอกอย่างนั้นท่านผู้ชมนะครับเวลาอย่างคุณรุศิลากำลังบอกเนี่ยบอกถ้าเกิดเราเจอสมมติคนที่โดนคุณสายเนี่ยแรกสุดเราต้องมีเขาเรียกว่าสัมผัสก่อนดูก่อนว่าคนนี้เปลี่ยนไปจากเดิมไหมถูกไหมฮะครับนะฮะแล้วต่อมาครับก็อาการอาการนี่บางทีฝ่อชัดอาทิเช่นครับอาการผู้ชายหรือผู้หญิงก็ต้องบอกอย่างนี้สมมติว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงจะโดนเข้าแล้วมันก็จะโดนผีผู้ชายเข้าใช่ไหมมันจะห้าวขึ้นเลยมันก็จะเปลี่ยนไปละกับกิริยาท่าทางสมมติจากเคยเป็นผู้หญิงดีๆกลายเป็นคนห้าวเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วไม่ใช่โอ้ยนางเพิ่งคิดได้ว่าจะเป็นทอมไม่ใช่ถูกไหมฮะคือห้าวขึ้นนี่คือโดนผีผู้ชายเข้าละครับผมบางทีมันมีหลายอย่างนะถ้าว่าบางทีเป็นสัมภเวสีเกาะขนาดไหนกินลึกขนาดไหนเราต้องดูอยู่ในตัวขนาดไหนละใช่บางทีผู้หญิงนี่เปลี่ยนเป็นสองคาแรคเตอร์มันคงไม่ใช่เป็นประเภทพวกอะไรนะที่เขาเรียกว่าเหมือนคนที่เป็นใบอะไรสักอย่างที่เขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนครับเคยสูงสิงก็ไม่สูงสิงใครก็จะเก็บตัวแล้วหลบตาด้วยไหมบางคนหลบตามุดหน้าเข้ามุมผมบอกเองมุดหน้าเข้ามุมหรือหันหลังหน้าเข้ามุมเลยครับใครจะทำอะไรเรียกอะไรก็ไม่ใช่นี่คือข้อสังเกตท่านผู้ชมนะฮะจำเป็นมากแล้วอย่างอื่นอีกนะครับอย่างที่ตอนแรกพี่สุระพูดหลุดออกมากลิ่นมีหน้าผมเจอนะกลิ่นคือครับคือผู้หญิงเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรักสวยรักงามครับอาบน้ำชำระกายแต่พอถึงเวลามันไม่เอาเลยนะแต่มันเหม็นนะท่านผู้ชมครับมันไม่ได้เหม็นแบบไม่ได้เหม็นคนไม่ได้อาบน้ำนะไม่ใช่มันจะเหม็นกว่านั้นนะใช่มันจะเหม็นสาบเหม็นหยื่นเลยนะ
ครับผมมันก็ต้องดูบางคนโดนพวกน้ำมันพายก็ยิงแบบพวกนี้เหม็นเลยนะเหม็นจะเหม็นแบบศพไหมไม่อาจจะมันสางไอ้ที่หนักคือโดนสามประสานรู้จักไหมสามประสานอะไรนะเดี๋ยวสามเขาเรียกสามประสานสามประสานอันนี้หนักเลยโดนทั้งผมอ๋อโดนซบผมผีผมด้วยน้ำมันด้วยน้ำมันผีกระดูกด้วยกระดูกผีอีกอันนี้หนักเลยแกไอ้นี่ประเภทไหนประเภทแบบมาฝังในบ้านหรือว่าใส่ให้กินเลยครับใส่ให้กินเลยใส่ให้กินต้องระวังครับผมถึงเจอบางคนที่ฝังบางคนมาใส่ในบ้านก็มีนะใช่ใส่ในบ้านถามว่ามาได้ยังไงบางทีเนี่ยเขาไม่ได้หยิบมาใส่แล้วเขาส่งด้วยลิฟต์เขาส่งด้วยลิฟต์ก็มีนะแต่บางทีก็มาพวกใส่ตุ่มน้ำก็มีสมัยก่อนนะครับตุ่มน้ำอยู่หน้าบ้านนี่กรณีอย่างที่คุณรุ่งสุริยะกำลังพูดเนี่ยหลังเอาจากประสบการณ์เลยนะฮะคุณสุริยะเชื่อไหมว่าใช้สมาธิหรือใช้คาถาช่วยได้บรรเทาครับแค่บรรเทาครับพวกนี้ต้องถอนด้วยพระเวทถอนด้วยบางทีมีตัวคุณตัววัญญาหรือบางทีต้องใช้ประเภทเหมือนกับมีดหมอผมเจอมาละมีครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยเหยียบถูกก็เรียกว่าเลือดผีไตหงที่รางรถไฟคือเขาเพิ่งโดนถูกรถไฟเหยียบเมื่อคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยเราเดินผ่านเนี่ยคือถ้าเราไม่เหยียบเราจะหลบตรงไหนอ่ะพี่เราก็ต้องเหยียบถูกใช่ไหมฮะวันนั้นที่มาเนี่ยผู้ชมปวดเข่าอย่างหนักเลยผมปวดแบบชนิดว่าน้ำตาไหลชนิดต้องไปซื้อไอ้สนับเข่ามาใส่แล้ววันนั้นต้องกลับบ้านไวกลับมาที่มาเนี่ยผู้ชมอาบน้ำมนต์ก็ไม่หลุดสวดมนต์ก็ไม่หลุดหลุดกันอะไรรู้ไหมฮะมีดหมอหลวงพ่อจ้อยเลยวันนั้นผมได้หลวงพ่อจ้อยมาเคาะไล่ไม่ฮะผมจิ้มครับผมจิ้มไม่ตรงที่หัวเข่าแล้วก็ทำสมาธิระหว่างที่จิ้มเนี่ยมันเหมือนกับมียุงเนี่ยเป็น10ตัวนะฮะบินตอมหัวเข่าเราแล้วสักพักแต่ผมไม่กล้ามองคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันมองเดี๋ยวสมาธิหลุดรู้อย่างนี้ถูกไหมฮะพี่เพราะเราไม่เก่งถูกไหมฮะเดี๋ยวสมาธิหลุดเราไม่กล้ามองแล้วพอเราเอาเขาเรียกว่ามีดหมอนี่ออกปุ๊บหายอ่ะแต่มันจะเป็นเหลือก็เหลืออาการปวดนิดหน่อยเพราะมันได้อักเสบไปแล้วไงถูกไหมฮะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันกินเนื้อกินหนังกินกระดูกกินข้าวโพดมันอักเสบไปแล้วจะกินกระดูกใช่ครับมันตรงจุดเนี้ยท่านผู้ชมครับมันต้องค่อยๆสังเกตนะบางคนโอ้ไม่เป็นไรพวกนี้ฝังไงฮะพอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจุดฝังที่มันอยู่ตรงไหนต้องเคาะไล่ครับผมเนี่ยเรากำลังคุยที่เราต้องคุยเรื่องสายเขมรเนี่ยเพราะหนึ่งเลยเนี่ยเรากำลังบอกเฮ้ยของเขาแรงจริงๆถูกไหมครับและอย่างเงี้ยแปลว่าสายเขมรเนี่ยวิชาต่างๆเนี่ยมีการเรียนมีการถ่ายทอดกันมาถูกไหมครับตามตระกูลตามเลยนะฮะตามตระกูลตามตระกูลด้วยบางครั้งบางอย่างเนี่ยไม่สอนให้ลูกไม่สอนให้ลูกสาวสอนให้ลูกชายคนโตก็มันเหมือนกับสืบเชื้อสายสืบถูกไหมฮะครับผมก็พอตะหลังถ้าไม่มีพอไม่มีคนฝึกเนี่ยไอตัวพ่อเนี่ยกินตัวเองไหมใช่ครับปอบมันก็เรียกปอบแล้วมันกลายเป็นปอบมันกลายเป็นสังแล้วใช่ถูกต้องครับคือวิชากินตัวเองครับผมเคยเจอนะผมเคยเห็นมาที่นิยานเราวันนี้ปล่อยของกันเต็มที่เลยเคยเจอมาอยู่เจ้าหนึ่งแต่ว่าผมไม่บอกว่าสายไหนนะฮะเชื่อไหมว่านอนนี่นะฮะนอนแบบเหมือนกับไม่มีแรงแต่เขาลุกขึ้นมากินนะฮะกินไก่เป็นตัวกินไก่สดไก่ดิบช่วงกลางคืนไก่ไม่ไอ้นี่เขากินรู้สึกกับไก่ต้มหรือไงเนี่ยแต่กินเป็นตัวเสร็จแล้วก็ลงไปนอนต่อจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีคนรับสายเขาหรือยังสมมุตินะฮะก็เสียชีวิตละน่ากลัวนะของพวกนี้ก็คือการเล่นของบางทีเนี่ยมันต้องระมัดระวังถูกไหมครับเรามาเข้ากันต่ออีกนี้แล้วเนี่ยแปลว่าสายของกัมพูชาสายเขมรนี่นะฮะจริงๆแล้วมีการถ่ายทอดกันเนี่ยต้องแต่กษัตริย์ยันคนธรรมดาเลยไหมกษัตริย์ก็อีกวิชาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งเท่าที่พี่ศึกษามาใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอีกวิชาหนึ่งกษัตริย์เขาก็นักปกครองนักการต่อสู้นักรบเขาก็จะใช้อีกวิชาหนึ่งนะก็เหมือนกับกษัตริย์กรุงศรีเราเนี่ยเราก็จะมีสายวิชา10อย่างเขาเรียกที่ว่ากษัตริย์ต้องรู้ถูกไหมฮะจริงๆรวมอยู่ในพิชัยสงครามในพิชัยสงครามมันก็จะมีแต่งกลแต่งมีโหราศาสตร์มีมูนเองดูดวงดาวอะไรหมดเลยดูสิบอย่างครับดูทุกอย่างเขาเรียกวิชาสิบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่ามหาบุรุษต้องเรียนรู้ถูกไหมครับครับหรืออย่างชาวบ้านเองเนี่ยอย่างที่คุณรุศิรักษ์กำลังบอกก็ใช่อย่างของเราเองเนี่ยชาวบ้านนี่นะฮะเอาอย่างชาวนาเนี่ยพวกเราก็จะมียันกันปูนาใช่ครับยันกันแมลงยันกันงูยันอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความงมงายท่านผู้ชมฮะสมัยก่อนต้องเข้าใจว่า1สาธารณสุขก็ไม่ถึงถูกไหมครับอันที่2ก็คือก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก็ด้วยวิชาต่างๆเหล่านี้ถูกไหมฮะก็จะมีพวกวันยาฝุ่นไผ่ก็มีอีกตัวนึงคิรานิปัจเจกครับผม
แล้วก็อย่างนี้เนี่ยอย่างตัวหลวงปู่สวงเองเนี่ยท่านใช้คาถาออยตีนสรุนใบติเจียเนี่ยเป็นภาษาเขมรเนี่ยทำไมต้องใช้คาถาเนี่ยออยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมออยเตียนสรูนบายติ๊กเจียผมพูดถูกไหมออยออยไปว่าให้ออยเตียนสรูนบายติ๊กเจียเตียนสรูนนี่ประมาณว่าผมเคยกล่าวไปทีนึงให้โชคให้ลาภให้ร่ำให้รวยเป็นเหมือนบทสรุปครับบทคำพูดออยเตียนสรูนออยเตียนสรูนบายติ๊กเจียบายติ๊กเจียก็ข้าวน้ำดีอุดมสมบูรณ์ครับผมจริงๆต้องมาแกะจริงๆทางของผมอ่ะรู้สึกจะเอกสิทธิ์ประภากรลงพระคาถาไว้ให้ต้องเข้าไปดูในเพจครับอ๋อมีด้วยใช่ไหมมีครับเขาลงพระคาถาไว้ให้จริงๆพระคาถาเนี่ยผมก็มีเป็นเขมรเลยฮะยาวไหมของพี่เขมรยาวไหมโอ้ยาวค่อนข้างจะยาวแล้วผมก็ไปจริงๆผมเขียนไว้แล้วผมไม่ทันได้ลงผมก็ไปลงข้างหลังของปู่น้อยเนี่ยว่าออยเมียนเรียบออยเมียนเรียบแปลว่าออยแปลว่าให้เมียนแปลว่าร่ำรวยเรียบคำว่าเรียบนี่รอเรือนะฮะไม่ใช่รอลิงเรียบคำนี้หมายถึงว่าราบเรียบราบเรียบอุปสรรคไม่มีอะไรไม่มีอันนี้หลวงปู่หลายท่านให้ชื่อรุ่นมาออยเมียนเรียบเดี๋ยวนะเมียนแปลว่าอะไรนะฮะเมียนแปลว่าร่ำรวยครับเศรษฐีอย่างหลวงพ่อเมียนเนี่ยอย่างหลวงพ่อเมียนนั่นคือเศรษฐีเมียนเศรษฐีร่ำรวยแล้วพูดคือเขมรเนี่ยเขาดิ้นภาษาเขาดิ้นดิ้นไม่มากครับผมอ่ะอย่างนี้แปลว่าของหลวงปู่สวงก็คือว่าเวลาท่านใช้คาถาสรุปหรือให้พรกับลูกศิษย์ลูกหาก็ออยเตียนสรุนใบติ๊กเจียถูกไหมครับผมออยเตียนสรุนออยเตียนอันนี้ที่ผมเคยคุยกันอย่างสมัยหลวงปู่สวงเวลามีชีวิตนี่นะฮะเขาบอกมีคนเหมือนกับมีคนเล่าสืบต่อกันมาว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านแสดงฤทธิ์ด้วยการล้วงของออกจากย่ามไม่ว่าจะเป็นไก่ก็ได้ปลาก็มีก็อยากได้เป็นของสารพัดอยากได้อะไรอย่างนั้นเลยครับอยู่เขาบอกว่าอยู่ที่คนไปขอท่านอยากได้อะไรแล้วเอาไปแล้วเนี่ยมันจะแปลงร่างไหมฮะเหมือนกับหลวงปู่กบเนี่ยที่จากกบกลายเป็นใบไม้เนี่ยท่านจะแปลงกลับไหมฮะอันนั้นท่านเล่นท่าคืออย่างที่ผมอธิบายแล้วว่าเป็นวิกุมกุมพนาฤทธิ์หนึ่งในฤทธิ์ทั้งสิบคือฤทธิ์แผงครับฤทธิ์ตัวเนี้ยเสมอด้วยธาตุครับผมนะฮะก็เอาธาตุมาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่สรรพสิ่งได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ธาตุใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในธาตุเปลี่ยนธาตุให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องการครับอ๋อครับผมอันนี้เขาเหนืออจินไตยและเหนือโลกแหละครับแล้วอันนี้เขาเหนือโลกแล้วมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงครับบอกว่ามีโยมเนี่ยเคยนิมนต์หลวงปู่สวงนี่จะไปซักน้ำมนต์ที่บ้านแล้วหลวงปู่สวงเนี่ยท่านก็ไปฉี่เองไปฉี่เลยที่หน้าบ้านเนี่ยตรงนี้มีความหมายไหมครับจริงๆน้ำมนต์เนี่ยนะฮะมันอโปธาตุเราเรียกว่าธาตุก็คืออโปนะฮะก็คือท่านจริงๆนะเพราะว่าท่านมีอัปกิริยาที่แปลกๆพิสดารอย่างนั้นน่ะถ้าตอนนั้นน่ะคุณเอาเลขบ้านไปซื้อหวยเถอะบางทีท่านเดินไปถึงเนี่ยแต่ผมมองว่าไงมั้ยฮะครับผมมองว่าไงมั้ยฮะมองว่าหลวงปู่เนี่ยอาจจะกำลังเค้าเรียกว่าแก้ฐานอะไรอยู่ใช่ครับปัจเจกกันตั้งหลายบางทีใช้ครับผมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเนี่ยเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวจะมาคุยเพราะว่าเดี๋ยวฉากเขาเรียกว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันแบบสุดๆเลยกับเรื่อง หลวงปู่น้อยนาดูลนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะรอกันสักครู่หนึ่งครับไทย
ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้จริงแล้วผมอยากจะเห็นหน้าน้องแจ๊สไม่ได้เจอน้องแจ๊สมานานนะ ก็เลยดูหน้าน้องแจ๊สแป๊บหนึ่งนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยเราคุยเรื่องหลวงปู่สวงอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องของลูกศิษย์หลวงปู่สวงละนะครับผมครับแล้วอย่างตัวหลวงปู่สวงเนี่ยเขาบอกลูกตะบ๊อหมายถึงอะไรนะฮะอีกครั้งนึงนะเกียลูกตะบ๊อใส่ชุดขาวยังไม่ได้บวชก็คือชุดขาวที่ยังไม่ได้บวชนะตรงนี้ก็คือขาวผมขาวครับจะได้แบบเขาเรียกว่าเคลียร์ใจกันไปครับผมนะฮะแล้ววัดปฏิวัติแปลกๆเลยนะฮะของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่สวงนะฮะจะบอกว่าพระก็ไม่ใช่ฤาษีก็ไม่เชิงถูกไหมฮะมีอะไรบ้างไหมฮะอยากให้ครูศิลาเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งที่ผมพูดนะแกมีการดึงของออกจากย่ามใช่ไหมฮะจะเป็นไก่จะเป็นปลาก็ได้ถูกไหมฮะหรือกรณีที่ครูศิลาพูดแต่ต้นก็คือว่ามีการเล่นดินถูกไหมครับมีการชักว่าวถูกไหมครับแล้วมีอะไรไหมฮะก็ก่อกองไฟตีไก่ตีไก่ไก่นะหลวงปู่สวงตีไก่ตีกับเขาเฉยเลยแล้วชนะไหมของหลวงปู่ผมอยากรู้ก็ถามว่าบางคนครับบางคนก็ถามว่าทำไมตีก็ให้รู้ว่าความเจ็บปวดมันยังไงท่านพูดอย่างนี้ให้คนมองให้คนมองเป็นปริศนาธรรมครับผมแล้วพวกเองเอาไก่ตีกันแล้วทำไมพวกเองไม่ตีกันบ้างแต่ท่านเวลาท่านพูดเป็นเขมรนะครับครับท่านพูดเป็นเขมรเราบางครั้งเนี่ยเขมรจริงๆเรียกว่าเขมรต่ำเขมรที่อยู่ตรงที่ที่รับต่ำมากกว่าครับแต่ของเราเนี่ยเรียกเขมรสูงเขมรสูงครับผมนะฮะถามว่าทำไมคือภูมิประเภทมันเป็นอย่างนั้นไงมันขั้นด้วยภูเขาบรรทัดภูเขาบรรทัดแล้วก็เนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆพื้นที่เนี่ยเขมรเนี่ยก็จะต่ำกว่าของเรานะครับเราจะสูงเราก็เลยกลายเป็นเขมรสูงเพราะก็เป็นเขมรต่ำครับจริงๆมันไม่ได้มีคำว่าต่ำสูงในเรื่องอื่นแล้วฮะก็คือพื้นที่ว่าจริงเคยได้ยินมาเนี่ยตัวทางเขมรเขาก็ไม่ชอบให้เรียกเขาเขมรต่ำอะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วมันคือพื้นที่นะครับผมอะครับเรามาคุยกันต่อตรงนี้นะอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคสบายใจแล้วล่ะว่าหลวงปู่สวงท่านเนี่ยเป็นเทวดาเดินดินไอ้เทวดาเดินดินนะฮะแล้วท่านเองก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอย่างที่หลายๆท่านที่เขียนบอกมาก็ขอบคุณนะว่านอกจากที่ตัวครูศิลาพูดมาเนี่ยหลายๆองค์แล้วนะยังมีอีกหลายองค์มีหลายองค์ยังมีอีกหลายท่านอีกอะพูดอย่างนี้แล้วกันอย่างที่ผมบอกอะพอเราบอกไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคนรู้แห่ท่านจะอยู่ไม่เป็นคือก็คือเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวท่านแบบบางท่านน่ะอยากจะอยู่อย่างสงบจะได้ไม่สงบนะฮะถ้ารู้กันมาแต่โอเคแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ต้องห่วงนะฮะเราย้อนกลับมานะครับคุยถึงเรื่องบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่สวงกันใช่ไหมฮะคุณลูกศิลาครับผมให้เลือกก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้คุณลูกกิจช่วยเล่านะฮะอยากจะคุยถึงหลวงปู่ท่านไหนก่อนครับลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะฮะเอาที่องค์นี้เลยองค์ไหนครับน้อยคนนี้น้องน้อยอันนี้ครับเมนหลักเลยนะฮะเข้าเรื่องหลักของเราเลยนะท่านผู้ชมครับเข้าเรื่องหลักเลยเพราะว่าวันนี้จริงๆเนี่ยเราตั้งใจคุยเรื่องของหลวงปู่น้อยนาดูนนะฮะหรือหลวงพ่อสำราญนะฮะองค์ที่ผมโพสต์ตรงๆนะผมชอบมากผมรักมากเลยท่านเมตตาครับท่านครับเที่ยวท่านมาเนี่ยผมอย่างรักเลยนะฮะทีนี้แหมผมยังอุตส่าห์เตรียมเขาเรียกว่าแผ่นเงินมาเลยนะกะให้หลวงปู่จานให้ผมอ่ะเดี๋ยวผมจะม้วนอ่ะทำเป็นปิ่นปักผมเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวมึงฝากไปก็ได้นะครับเตรียมอันนี้มาแล้วแผ่นเงินแท้เลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะมีวันที่11 12ครับผมน่าจะไม่พลาดก็จะนิมนต์ท่านไปวัดป่าใต้น่าจะถ้าเกิดว่าท่านกลับทันครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอยากจะไปกราบเพราะตอนนี้ผมบอกว่าวัดหลวงปู่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะ นะฮะวัดหลวงปู่น้อยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะจากเท่าที่แล้วที่เราเคยจำได้ไหมฮะผมไม่อยากจะเรียกว่าโบสถ์เลยนะ เหมือนโรงเก็บของมันที่เก็บของครับอันนั้นนะฮะเตรียมรื้อแล้วหรือว่ารื้อแล้วรื้อแล้วครับรื้อแล้วนะใครอยากจะไปเจอภาพบรรยากาศอย่างนั้นไม่มีไม่ไม่ไม่มีเริ่มเทียบสร้างอะไรใหม่แล้วนะครับอยากให้ครูศิลาเพราะผมไม่กล้าให้ครูกิจเป็นคนบอกทางเดี๋ยวจะหลงจะหลงนะครูศิลาครับบอกทางไปวัดของหลวงปู่ทีครับชื่อวัดอะไรยังไงอยู่อำเภออะไรวัดครับจริงๆวัดเขาเรียกชื่อเป็นทางการนะครับวัดสว่างสามัคคีหรือวัดบ้านหนองขีนะครับหมู่น่าจะหมู่12หมู่7หมู่7หมู่7นะหมู่7นะครับตำบลนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามดังนั้นการเดินทางเนี่ยเส้นแรกผมแนะนำครับถนนสายมิตรภาพครับนะฮะก็คือตรงไปเนี่ยถึงอำเภอบ้านไผ่นะครับพระเจ้าพันเมืองพลแล้วก็มาบ้านไ
ก่อนถึงเข้าบ้านไผ่ประมาณ2กิโลนะครับจะมีทางแยก3แยกเลี้ยวขวามือเข้าไปบริบือประมาณ46กิโลอำเภอบริบือนะครับครับดังนั้นเนี่ยถ้าพอไปถึงปุ๊บวิ่งตามเส้นทางมันจะไปมีทางแยกอีกจุดนึงครับผมนะมีทางแยกเป็นตัววายถ้าตรงไปเนี่ยมันก็จะออกเหมือนกันจะออกไปชนเส้นเดียวกันคือ4แยกเลี่ยงอำเภอเมืองแต่ผมแนะนำให้เข้าอำเภอเมืองผ่านอำเภอเมืองเลยจะผ่านลุงมันจะง่ายกว่าใช่ไหมครับมันจะง่ายกว่าครับครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณไปเส้นเลี่ยงเมืองแล้วเดี๋ยวคุณไปหลุดตรงไหนก็ไม่รู้เลี่ยงเมืองไปแล้ว คุณไม่ไปเจอไม่สังเกตป้ายเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีปั๊มน้ำมันปตท.ครับผมแล้วเลยจะปั๊มน้ำมันปตท.ประมาณ500เมตรมันจะมีเส้นเข้าอำเภอนาดูนฮะเพราะว่าบอกว่าปีปฐุมปุ๊บโคตรจะเข้าว่าปีก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะไปผิดก็วิ่งเข้าเส้นนี้แต่ถ้าเข้าอำเภอบรบือเนี่ยนะฮะผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเจอสี่เขาเรียกสี่แยกไฟแดงแรกนะฮะคุณวิ่งตรงเลยครับตรงนี้จะผ่านเทศบาลบรบือนะครับตรงไปจะผ่านขนส่งบรบือตรงไปอีกนะครับตรงไปเส้นขวามือจะเป็นศาลเจ้าพ่อจุมคำนะครับก็ไม่ต้องเลี้ยวขวามือครับตรงไปอีกจะผ่านบ้านคอเลี้ยวขวาเลยครับสูงอำเภอนาดูนนะครับวิ่งจากตรงนี้ไปประมาณระยะทางประมาณสัก30กิโลได้หรือประมาณ25กิโลนะฮะประมาณนี้เราเลทแล้วเรานี่จะไปเจอวัดมีป้ายบอกตั้ง GPS ได้ไหมครับได้ครับครับตั้ง GPS ใช้ระบุเขาเรียกว่าปักหมุดตรงไหนเลยครับถ้าจะเอาละเอียดผมก็จะบอกเลยคุณจะผ่านบ้านกำพีนะฮะบ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าบ้านนู้นไม่มีไปถ้าเกิดท่านผู้ชมจะไปเนี่ยปักหมุดเนี่ยควรจะพิมพ์พระธาตุนาดูนง่ายที่สุดวัดพระธาตุนาดูนครับวัดพระธาตุนาดูนแล้วก็อยู่ใกล้กันใกล้กันห่างกัน15กิโลอ๋อครับผมง่ายเลยท่านผู้ชมครับปักหมุดคำว่าพระธาตุนาดูนเสร็จแล้วค่อยไปหาต่อตรงนั้นต่อนะอีกนิดนึงครับถูกไหมฮะก็วิ่งเส้นเขาจะมีป้ายบอกวิ่งไปพระธาตุนาดูนกี่โลปุ๊บไปถึงครับคุณไปทางพระธาตุนาดูนสมมุตินะฮะพอคุณเจอคำว่าทางไปวัดหนองขีคุณตามไปเลยผมยังไม่ได้ใส่ป้ายเหมือนกันแต่จะมีเจอป้ายไปบ้านหนองขีบ้านหนองขีบ้านหนองขีประมาณก็คือวัดหนองขีอยู่ในหมู่บ้านหนองขียังไงคุณก็เจอถ้าเกิดคุณไปเพราะหมู่บ้านก็ไม่ใช่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับก็หมายถึงว่าพอเห็นป้ายปุ๊บเนี่ยขวามือจะเป็นวัดบ้านโคกสูงขวามือจะเป็นบ้านหนองขีก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยทุกประตูจะมีซุ้มประตูครับไปกราบนะฮะหลวงปู่น้อยหรือหลวงพ่อสำราญนะครับวิ่งเข้าไปก็ซอยที่2ก็ตรงเข้าวัดเลยเลี้ยวซ้ายตรงเข้าวัดผมบอกเลยท่านผู้ชมนะฮะกราบหลวงพ่อนะฮะได้แต่สิ่งดีๆจริงนะเพราะอย่างผมเองผมเจอมาแล้วล่ะอันนี้เส้นทางที่1นะครับผมเซอร์เวย์อีกมีเส้นทางใหม่นะครับผมตัวชอบเซอร์เวย์วันนั้นผมไปโก้ขุนแผนอ่ะครับเซอร์เวย์กันเนี่ยออกเส้นนาเชือกคือหลังออกจากวัดหลวงพ่อเนี่ยนะฮะมันมีเส้นนาเชือกที่เข้ามาเชื่อมต่อนาดูนได้เส้นหนึ่งแต่ผมไม่แนะนำเส้นนี้เพราะหลงถนนไม่ดีมันจะผ่านอำเภอเปือยน้อยไปออกหนองสองห้องไปออกนู่นออกนี่ครับคุณมาเส้นนี้เลยครับแยกเรียกว่าแยกบ้านธาตุเส้นถนนมิตรภาพเหมือนกันครับผมแต่มันจะเลี้ยวก่อนมันจะผ่านขวามือจะเข้าอำเภอคงคือมันจะผ่านพี่ไม้แยกพี่ไม้เลยแยกพี่ไม้มาจะเจอแยกเข้าอำเภอคงเราเลยมาอีกตัวนึงตรงนั้นก็เป็นสามแยกครับเขาเรียกสามแยกบ้านธาตุครับผมสามแยกบ้านธาตุหรือไปบ้านโนนแดงครับเลี้ยวขวาเส้นนี้เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากครับครับเพราะมันจะตรงเข้ายโสธรอ๋อครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นสายประแดกสายประแดกสายประลาครับตัวเนี้ยจะใกล้อยู่60โลใกล้กว่าจะใกล้กว่าเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ถามว่าผมยังไม่แนะนำให้เข้าเส้นนี้เพราะว่าเข้าไปถึงบ้านโนนแดงเนี่ยมันประมาณสัก10กว่าโล10กว่าโลถึงโนนแดงอีก23กิโลมันจะถึงปะทายครับผมตัวนี้กำลังทำขยายเส้นทางอยู่กำลังก่อสร้างรอไม่นานใช่ครับจากปะทายไปบ้านใหม่ชัยพฤษครับจากบ้านใหม่ชัยพฤษก็วิ่งไปจากอำเภอพยัคฆ์พอผ่านชี้แยกอำเภอพยัคฆ์เนี่ยให้ผ่านแล้วมันจะมีวิ่งเข้าบ้านอำเภอนาดูนครับผมระยะทางใกล้กว่า60โลโอ้โห60กิโลนี่ชั่วโมงนึงเลยนะชั่วโมงครึ่งประมาณถ้าวิ่งบ้านนอกเราก็ประมาณสัก30นาทีถึงว่าชั่วโมงนี่แหละหมายถึงว่ามันอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมนะครับเอาอย่างนี้เลยนะถนนไม่ดีกลางคืนเดี๋ยววิ่งก็คือทางไปที่ผมบอกครับคุณปักหมุดไปเถอะนะพระธาตุนาดูนนะฮะพอปักหมุดเสร็จปุ๊บพอไปถึงว่าพระธาตุนาดูนปุ๊บก็หานะฮะหมู่บ้านหนองขีนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณเจอแน่นอนนะครับมีเส้น3ด้วยนะ
พอแล้วครับเอาผมเซอร์เวย์ให้คือบางคนถ้ามาจากบุรีรัมย์นะเส้นที่มาจากภาคตะวันออกอ่ะสักแก้วบุรีรัมย์เส้นบุรีรัมย์ถ้าวิ่งเส้นมาบุรีรัมย์เนี่ยเข้าบุรีรัมย์ออกสตึกสตึกใกล้กว่าแล้วก็ตรงมาพยัคฆ์ก็จะเข้าเส้นอำเภอนาดูท่านนั้นเขาก็ทำทางนะพี่ก็เคยยังทำทางอยู่นะผมวิ่งล่าสุดนี่ดีนะอะไรเหรอถนนดีตอนผมผ่านมาเอาทางท่านผู้ชมครับ GPS ดีที่สุดครับไม่ต้องไปฟังเยอะนะฮะอันนี้ผมบอกเซอร์เวย์ทางให้จะได้พอเห็นภาพครับเรามาฟังกันต่อมาดูกันต่อตรงนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวอุโบสถเก่ามันเลื้อแล้วการถอนเสมาอุโบสถหลังเก่านะฮะเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นประกอบพิธีไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมครับ4กรกฎาคมเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ประกอบพิธีก็สวดถอนเรียบร้อยแล้วสวดถอนทำผ้าตามสังฆคำครับนะฮะก็เจ้าคณะตำบลมาอะไรมาล้อมเขตล้อมประกาศล้อมเขตไว้เรียบร้อยแล้วมีการขุดอันนั้นขึ้นมาใหม่ไหมครับขุดลูกนิมิตไม่เห็นครับยังไม่เห็นเพราะว่าเรายังกำหนดอาณาเขตของลูกนิมิตเก่าไม่ได้เราไม่เจอยังไม่เจอคือจริงๆพวกเนี้ยเขาจะต้องขุดหาไม่ใช่หรอจริงๆแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวคงขึ้นอุโบสถใหม่เนี่ยครับเดี๋ยวจะต้องมีวางแผนอุโบสถนี้เก่าประมาณกี่ปีได้นะฮะน่าจะอยู่ราวๆร่วม70-80 ปีเพราะจริงๆเนี่ยที่เคยรู้มาคุณผู้ชมนะฮะลูกนิมิตเก่าจริงๆเนี่ยสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมนะครับผมเลยอยากรู้ที่นี่สี่เหลี่ยมหรือเปล่านั่นเองบางครั้งอาจจะเป็นศิลาแรงหรืออาจจะไปทำอะไรเราไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนู้นศิลาแรงก็เยอะนะเพราะถามว่าทำไมเราไม่รู้เขตวิสุงคามสีมาก็เพราะว่าเสมาไม่มีแล้วไม่มีเสมาไม่มีพอเสมาไม่มีเราก็ไม่รู้หลุมลูกนิมิตจริงๆมันพอจะเดาได้นะผมว่าต้องมันจะกะได้มันก็ต้องสอบถามคนเอาไว้คอยดูครับต้องคนเก่าแก่ที่เราทำพื้นที่เพราะว่าผมต้องวางเสาเข็มขึ้นคันคอดินเพราะว่าเต็มที่ถามเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถอนไม่หมดจะเป็นเรื่องอีกถูกไหมครับต่อมานะฮะเราจะเริ่มประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถใหม่เมื่อไหร่ครับเราวางไปแล้วเมื่อวางไปแล้วเหรอครับรวดเร็วทันใจ2226ครับ26ที่ผ่านมานี่กรกฎาคมที่ผ่านมานี่โอ้วันดีเลยนะครับผมก็คือวางเตรียมแล้วใช่ครับก่อนวันอาสาบูชาแล้วก็เข้าพรรษาแล้วก็เตรียมครับก็เรียบร้อยมีการจัดสร้างพระพิมพ์ใหม่ด้วยใช่ไหมฮะในวันวางศิลาฤกษ์ใช่ถูกไหมครับเป็นพระพิมพ์ขุนแผนหรือเปล่าครับนี่ครับตัวแบบไหนนะครับผมอยากให้โชว์นิดนึงนะฮะจริงๆมีหลายพิมพ์เลยนะชมนะฮะก็คุณแผนผมทำกันไว้หลายเนื้อครับครับผมอันนี้เป็น1ใน6องค์หลวงปู่กดหลวงปู่กดเองหลวงปู่น้อยเป็นคนกดนำเลิกทองคำดอกยาวด้านหลังเดี๋ยวพี่ครับโอ้ยเสียดายเห็นไหมครับหลวงปู่ไม่กดเผื่อเลยตะกุดทองมีอยู่แค่6ดอกนะอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังสวยนะฮะอันนี้คือด้านหลังเป็นตะกุดทองคำจะเห็นผ้าไหมครับผ้าขาวผ้าขาวอันนี้ของหลวงปู่สวงครับอันนี้เป็นของผ้าขาวหลวงปู่สวงเป็นของหลวงปู่สวงเอามาฝังด้วยเอามาฝังไว้ให้สุดยอดเลยใครเก็บเอาไว้ฮะอันนี้ผ้าขาวเนี่ยหลวงปู่ครับหลวงปู่น้อยเป็นคนเก็บไหมครับโอ้โหเสียใจนะเดี๋ยวผมชี้ก่อนอันนี้แม้กระทั่งสังฆติท่านพระพายอยู่ก็ไปขอมาแค่นินเราเตรียมตัวไปกันเลยดีกว่าเป็นสังฆติของหลวงปู่น้อยอันนี้ท่านได้ตายนี่ลายประคดประคดแล้วก็มีสังฆติก็เอามาก็ติดอยู่ในพันอยู่ผมยังไม่รู้เลยผืนที่เหลือเนี่ยเขาตัดแบ่งกันไปยังไงผมยังไม่ได้เลยตอนเขาแบ่งกันที่ไม่อยู่ใช่ไหมผมอยู่ครับแต่กำลังยุ่งไม่ทันไม่ทันนี่ต้องกำลังจับอยู่เนี่ยอันนี้เป็นลายประคดแล้วผมปูจานให้ใหม่เลยแหละใช่ครับจานสดๆเลยจานสดครับก็พอดีผมขอท่านวันพุธท่านบอกว่าอย่าเอาเลยวันพุธพุธมันของกุฏิไทยเน่าเดี๋ยวพอวันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเอาผมก็เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ผมจะกลับบ้านแล้วหลวงปู่ลืมอะไรหรือเปล่าผมก็พูดเลยกับท่านไม่ลืมเตรียมไว้ให้แล้วครับท่านก็เมตตาเดี๋ยววันไหนนะเราไปเราอย่าไปวันพุธนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนอย่าไปวันพุธนะอันนี้ผมไปคอมเมนต์ไว้นะเขาโชว์ดีผมไปคอมเมนต์ก็เที่ยวหน้าจัดชุดใหญ่จริงๆควรจะไปถวายท่านนะไปเอาท่านไปอย่างเดียวได้ยังไงเอาชุดไตแพจีนเนี่ยไปถวายชุดละถูกไหมฮะต้องอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะใช่แม่คือหลวงปู่ท่านเป็นพระที่
ที่เมตตาแต่ลูกศิษย์ครับนะแต่ลูกศิษย์ต้องรู้นะต้องไปถวายท่าน 50,000 ช่วยกันบีบหน่อยเอาชุดใหม่อ่ะใหม่ต้องใหม่ได้ไม่ใช่ใหม่มิสลินก็ไม่ได้นะมิสลินเบาเกินไปต้องเป็นแบบผ้าใหม่ผ้าใหม่จริงนะชุดละ 50,000 ครับครับเอาองค์ที่2นะครับโชว์ครับองค์นี้กดตอนไหนครับพี่ชนะครับจริงๆวันนี้ผมพยายามจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูหมดเนี่ยมันมีสตอรี่มีเรื่องราวบางเรื่องที่น่าคุยกันนิดนึงอันนี้ก็ตะกรุดทองคำอันนี้ก็ลูกตะกรุดทองคำนะฮะอันนี้27องค์17องค์27อ๋อมี27องค์อันนี้ครับพอดีตะกรุดทองคำนี่ก็เต็มไปเนี่ยได้จานแล้วอันนี้ก็ได้หน้านะฮะครับผมจานแล้วได้ประมาณ27ดอกครับเป็นดอกสั้นครับดอกเล็กอันนี้คือดอกสั้นครับดอกสั้นสังเกตนี้แล้วเนื้อผมว่าดอกสั้นดีนะประหยัดดีเนื้อคนละอย่างเนื้อคนละอย่างครับอันนี้เนื้อออกดำอันนั้นอันนี้เนื้อออกดำนี่มีใส่อะไรบ้างครับในมวลสารมวลสารเยอะครับพวกพาย3พายสามพายนี่คืออะไรครับพาย3ทีพายสามพายของท่านโสดไปข่าวยิงโค้งข่าวยิงโค้งสามพายของท่านโสดที่เราเคยคุยกันถึงใช่ครับสามพายเนี่ยผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก็คือเด็ก3คนครับที่ไม่ได้คลอดที่เสียที่คลอดออกมาแล้วเสียเป็นแฝด3ครับแล้วก็อยากจะมาช่วยหลวงพ่อโสดสร้างวัดใช่ครับวันนี้นะฮะสามพายไม่ได้สร้างแค่วัดหลวงพ่อโสดแล้วนะฮะสามพายก็กระจายกำลังเนี่ยมาช่วยสร้างที่วัดบ้านหนองขีบ้านหนองขีนะครับผมองค์ต่อมานะครับอันนี้มีพิเศษนิดนึงนะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนิดนึงว่ามีใยอะไรก็ไม่รู้อยู่เราใส่สามพายพายกุมารอันนี้ก็คือกระดูกผีวัดโพใยสังคติของหลวงพ่อน้อยดึงออกมาเป็นเส้นๆครับเราไม่ดึงหลวงพ่อนั่งอยู่แล้วเราไปดึงมาใส่ไม่ใช่เพราะหลวงพ่อเดินผ่านมาดูหลวงพ่อท่านมอบสังคติให้มาหนึ่งผืนเดินผ่านมาดูนี่ขอผมขอสังคติท่านมาแต่ผมว่าสวยนะฮะคือเคยเห็นแต่เป็นแผ่นๆถูกไหมฮะคือเราใส่เป็นแผ่นกันจนเบื่อแล้วพี่คือคนที่ดึงเนี่ยคือจริงๆคือพี่วิเชียนดีเสงี่ยมคือหนึ่งในทีมงานท่านใช่ท่านครับความรู้สึกเหมือนไหมฟ้านะฮะพี่วิเชียรนี่แกเป็นช่างตัดเสื้อผ้าไงฮะตัดเสื้อผ้ารับตัดเสื้อผ้าอยู่ท่านก็เลยจะมีความบันดีเลยดึงเส้นวันครับผมแต่สวยนะผมว่าถ้าได้ปั๊มแบบเนียนๆอีกนิดนึงนะคือมันมืดครับปั๊มในเราปั๊มจำกัดในเวลาปั๊มจำกัดในแล้วเราปั๊มในเลิกด้วยอยู่ในเรื่องในยาแล้วก็เลยบางทีเนี่ยความประณีตบางอย่างก็จะไม่ทันละเพราะจริงๆแล้วหลายอย่างจะบอกท่านผู้ชมว่าทางทีมที่ปั๊มหรือทีมที่ทำก็ไม่ได้เตรียมครับไม่ผมเองอ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนั้นเราจะบ่าจะได้สังฆติท่านมาวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าพี่วิเชียรเนี่ยท่านจะแบบดึงเป็นเส้นขึ้นมาเพราะว่าแต่ผมว่าสวยนะเป็นอะไรที่แบบมันก็แบบมีเหมือนก็แต่ท่านผู้ชมมันต้องครีเอทแต่สังฆติเนี่ยครับยังอยู่ในรถผมอยู่เดี๋ยววันนี้แจกผมใช่ไหมเดี๋ยวตัดแบ่งอ๋อเดี๋ยวผมตัดแบ่งได้เดี๋ยวให้ใครไปหยิบก็ได้ในรถผมอ่ะอยู่หน้ารถได้ครับผมมีตัวอย่างให้ดึงครับมีถ้ามีคนเข้าไปหยิบเดี๋ยวเอากุญแจรถไปเปิดได้ครับอยู่หน้ารถผมอย่าลืมครับต่อมาครับองค์ต่อมาที่เป็นสีทองๆนี่แหละครับอันนี้เป็นเนื้ออีกเนื้อหนึ่งอันนี้เป็นอีกเนื้อหนึ่งเนื้อผมพระพุทธคุณนะเนื้อผมพุทธคุณพายครับรุ่นผมยังไม่ได้บอกรุ่นเลยนะหรือเขาเรียกรุ่นพายเก้าตนพายเก้าตนดังนั้นเนี่ยพายหนึ่งก็คือพายกุมารทองตอนนี้เราเจอผมพายกุมารธรรมดาใช่พี่นะผมสามพายสามพายอ๋อนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นรวมพายคือเป็นรุ่นรวมพายคือเก้าตนก่อนคือเดี๋ยวต่อไปนะฮะใครจะ11 12ตนก็ว่ากันต่อสำหรับรุ่นนี้ถือว่าพายเยอะสุดละ9ตนเลยนะฮะ9ตนคือเริ่มจาก3พายถูกไหมฮะของหลวงพ่อโสดถูกไหมฮะหลวงปู่โสดมาละ3พายแล้วก็มีพายกุมารของหลวงปู่ทีมหลวงปู่ทีมครับไร่ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็4นะฮะตอนนี้ผงกระดูกผีวัดโพแล้วมีกระดูกผีวัดโพโดยแปลว่ากระดูกผีวัดโพเนี่ยเขาก็เชื่อว่าของหลวงพ่ออะไรเคยสร้างถูกไหมวัดโพครับเป็นวัดโพเคยสร้างครับเป็นยุคเก่าก็เอามาผสมอยู่ตรงนี้กระดูกผีวัดโพเนี่ยผมได้มาจากคุณเบิร์ดน้องชาติตัวธุรกิจเป็นคนไปเอามวลสารมาผมไม่เอามวลสารมาจากพี่เบิร์ดน้องชาติครับผมฮะเตียนใหญ่เราผู้ใหญ่ใจดีบุรุษชุดขาวบุรุษชุดขาวเบิร์ดน้องชาติครับท่านก็เมตตามอบมาให้ครับวันหลังไม่แน่เดี๋ยวผมตอนนี้ก้าวพายแล้วตอนนี้มาหลายพายแล้วคือตระกูลคุณแผนนะพี่นะบุรุษชุดขาวพี่เบิร์ดน้องชาติจะเชิญพี่เบิร์ดมาคุยดีครับดีครับเพราะว่า
การทำขุนแผนเนี่ยส่วนใหญ่จะกระดูกเป็นหลักครับอันนี้คุยกันแบบเปิดๆท่านผู้ชมเพราะว่าครับหนึ่งกระดูกเป็นหลักเปิดแบบไม่ต้องโลกสวยนะเราคือจะบอกครับพูดคำหนึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมว่าอย่างที่คุณลูกกิจกำลังคุยตอนนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดที่คนโบราณเขาใช้สร้างพระขุนแผนโดยที่ใช้ในเรื่องของการเน้นเรื่องของกระดูกนะครับมีอะไรบ้างครับของพระขุนแผนครับคือเราไล่เรื่องไอ้มวลสารก่อนครับผมหนึ่งกระดูกต้องมีต้องมีทุกองค์เป็นพระขุนแผนนะอธิธาตุครับสองขาดไม่ได้อะไรฮะว่านดอกทองอีกแล้วไอ้อันนี้สายเสน่ห์เขาไม่ครับพี่ไม่ใช่รายการของเราเนี่ยเวลาพระเนื้อว่านเนื้อนี่มาเนี่ยขาดไม่ได้เลยกับว่านชนิดนี้คือผมมาเลี้ยงเองปลูกเองหาเก็บดอกเองครับแล้วพี่แซ่ไม่ดอกทองเขาด้วยเหรอจริงๆไม่ใช่ในรถผมอ่ะมีสเปรย์แช่ว่านดอกทองไว้ต้องอะไรทีมงานครับพี่ศิลามีสเปรย์ดอกทองเดี๋ยวเราไปถ่ายในรถแล้วก็อันนี้ผมไม่ห่วงเดี๋ยววันสาวหลงสาวหลงครับแล้วก็ต่อมาครับแล้วก็มีชักมดลูกด้วยไหมไม่มีนะไม่มีคืออย่างนี้จะเราจะมีจริงๆอ่ะสูตรจะมีเยอะเยอะเก้าเสน่ห์ทั้ง9อาทิเช่นครับคือตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ความรู้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกับคุณลูกกิจกับคุณลูกศิระนะฮะในเรื่องของการเคล็ดลับโบราณในเรื่องของการสร้างพระขุนแผนซึ่งคุณลูกกิจก็บอกมาแล้วบอกว่าสำคัญเลยการสร้างพระขุนแผนเนี่ยจะต้องมีกระดูกนะฮะแล้วจะมีส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาสายเสน่ห์จริงๆก็ต้องสายเสน่ห์ทั้งนั้นเลยครับเกี่ยวกับก้าวตัวแต่มันมีบังคับมันมีว่านบังคับว่านสายบังคับคืออะไรครับเดี๋ยวผมบอกไปเดี๋ยวความจะแตกตอนนี้ผมบอกก็ได้เอาพี่ธีระบอกเรื่องเอานิดนึงกุมารทองว่านกุมารทองใช่ครับก็คือว่านแสงอาทิตย์นั่นแหละถูกไหมครับว่านแสงอาทิตย์ไอ้นี่ใช้หัวใช่ไหมครับใช้ทั้งส่วนเก้าเลยครับทั้งรากทั้งหัวใช้ทั้งห้าทั้งห้าทั้งห้าทั้งใบทั้งก้านใบทั้งก้านตัวดอกรากใบต้นเอาหมดเลยก็ประมาณทั้งเก้าเราเรียกกันมันเก้าครับก็คือเอามาตากแดดก่อนแล้วก็ค่อยมาป่นม้าสีหมอกม้าสีหมอกอ๊บไอ้ที่ต้นที่แบบสูงๆผมเคยปลูกนะวันม้าสีหมอกวันนั้นพ่อวันนั้นครูณรงค์ศักดิ์เคยมาก็มีว่านม้าสีหมอกเนี่ยนะโอ้มีม้าพ่อด้วยม้าพ่อครับแล้วก็คุณเสน่ห์คุณแผนเสน่ห์คุณแผนไม่เคยเจอเป็นยังไงเสน่ห์คุณแผนมันคล้ายๆเป็นบ้านว่านแบบทรงไม้ประดับใบมันจะมีใช่ใบมันมีเส้นขาวเส้นแดงเส้นเขียวเลยเสน่ห์คุณแผนครับผมคุณแผนสะกดทับเน้นเลยครับว่านแบบสายคุณแผนอันนี้จริงๆพวกผมไม่ค่อยอยากจะบอกนะว่าเวลาทำคุณแผนเนี่ยจะต้องเพราะว่าเราจะไม่บอกก็จริงๆมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมครับเรากำลังทำพระคุณแผนก็ต้องมีสายคุณแผนถูกไหมครับก็จริงๆเนี่ยพอเราบอกทำคุณแผนเราต้องมีตัวนี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้จะกลายเป็นพระสมุนแก้วพูดง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะพระซุ้มเรือนแก้วกับพระขุนแผนเนี่ยจริงๆบล็อกเดียวกันคือบล็อกเดียวกันเลยเพียงแต่อยู่ที่มวลสารถูกไหมฮะคือมวลสารเนี่ยถ้าเกิดของสายขุนแผนเนี่ยหนึ่งกระดูกมีแน่นอนอันที่สองคือสายเสน่ห์ทั้ง9ถูกไหมฮะอันที่สามก็คือบรรดาสายขุนแผนถูกไหมฮะครับก็เรียกว่าวันครับพวกว่านกุมารทองม้าสีหมอกม้าห้อเสน่ห์ขุนแผนก็คืออะไรก็คือพวกม้าสีหมอกเลยเนี่ยก็เป็นของขุนแผนทั้งสิ้นแหละครับผมครับเอามาสร้างในเรื่องของคุณแผนครับผมเนื้อหามวลสารส่วนผสมครับผมแอบกระซิบถามนิดนึงเวลากดพิมพ์พระคุณแผนนี่นะฮะเขาใช้เลิกอะไรจำได้ไหมฮะจริงเราจริงๆตอนนี้พวกผมมันใช้เลิกสะดวกกันเลิกสะดวกแต่ส่วนมากจะเป็นวันไม่วันจันทร์ก็วันพฤหัสวันเสน่ห์ก่อนสุกได้ไหมครับสุกได้ครับได้เพราะสุกก็เสน่ห์ถูกไหมฮะแล้วเราจะใช้พวกเทสาตรีหรือว่าใช้อะไรพวกนี้ไหมฮะเลิกครับผมในเลิกบางทีเขาก็เทวีเลิกเส้นสุกเทสาตรีเลิกบางทีมีครับหมายเราไม่อยากค่อยบอกเลยเทวาตีเลิกเนาะครับมันเลิกคดีมันเลิกใช่ผมพูดตรงไหมผมกำลังนึกอยู่ว่าจะพูดอะไรดีใช่ไหมผมกำลังบอกว่าเป็นเลิกผู้หญิงเป็นเลิกบริการเลิกบริการเราไม่ต้องเรียกขนาดนั้นถูกต้องครับอันนี้บอกตรงเลยฟังชัดไม่เป็นไรจริงเริ่มด้วยเทวีเลิกคือเลิกของผู้หญิงอยู่จบด้วยเทวาตีเลิกอันนี้คือตามแบบโบราณแบบโบราณเลยเราก็จะเล่นกันแบบนี้สมัยเนี้ยเราต้องเอาตามสะดวกเอาเลือกสะดวกจริงๆหนึ่งก็คือว่ามวลสารดีก็โอเคแล้วส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือว่าใช้เลือกที่ดีในระดับนึงก่อนนะครับแต่จริงๆถ้าวันนั้นเช็คเนี่ยหลวงปู่มากดตอนคืนนะก็ที่คุณลูกกิจยังบอกเมื่อกี้ท่านผู้ชม
มืดมองไม่เห็นผมว่าเอ๊วัดไม่มีไฟหรือไงถูกไหมฮะจริงๆแล้วคือกดกลางคืนแล้วต้องใช้ว่าบางทีเนี่ยไฟเขาไม่ถึงเพราะว่าจริงๆในตอนช่วงนั้นน่ะเราจะมีกดพวกรองพิมพ์พวกรองพิมพ์มันจะไม่มีตะกุดไม่มีจะไม่มีตะกุดไฟครับอันนี้ก็มาชุดมาใส่ชุดหลังคือใส่ชุดหลังคือบล็อกน่ะเราตั้งเสร็จแท่นปั๊มเราตั้งเสร็จตั้งกระเย็นแล้วเราก็กดรองพิมพ์ไปเรื่อยๆว่าให้มันลื่นครับหลวงปู่ก็คือเขาว่ารองพิมพ์นี่ชมบางทีเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจว่าเป็นการเหมือนอุ่นเครื่องอ่ะใช่แล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูเนื้อว่ามันหยุ่นได้ที่อย่างเป็นรองพิมพ์รองเนื้อรองนี่อันนี้จริงๆผมก็ยังว่าอะไรไอ้พอให้พระแห้งรับสีเพี้ยนไปเยอะเพี้ยนเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่เดินมาบอกว่าอย่าเพิ่งกดลูกอันนี้มีตะเคียนจริงๆหลวงปู่กำลังดูเลิกอยู่แหละอย่าเพิ่งกดเพราะว่าผมก็เริ่มกดผสมผงอะไรก็เรียบร้อยเขาบอกไอ้ท่านปั๊มเนี่ยตั้งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคือรอหลวงปู่มากดนำเลิกอ่ะแต่ก่อนที่หลวงปู่จะมากดเนี่ยเราต้องทดลองพิมพ์ดูก่อนถูกไหมครับแล้วไงต่อหลวงปู่บอกว่าอย่าเพิ่งกดลูกอย่าเพิ่งกดยังไม่พร้อมยังไม่ว่างยังไม่ว่างเราได้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วนะพี่ที่ช่วงนั้นสองประมาณสองทุ่มสามทุ่มน้ำมืดนะวันนั้นนะครับผมพระจันทร์ขึ้นแล้วหลวงปู่ท่านก็ไปมาหลายรอบเลยหลวงปู่ท่านก็เอาแต่งขันห้ามาครับผมมีผ้าขาวผ้านุ่งคือแบบสไตล์อีสานนุ่งเคยใส่นะขันห้าเขาน่ารักอ่ะตั้งขันห้าครับอันนี้ใส่พานใหญ่อ๋อนี่ใหญ่เลยไม่น่ารักแล้วล่ะใส่พานใหญ่มาเริ่มเลยใส่ทานใหญ่ไปเลยผ้ามามีตั้งขันมีทุบเทียนมาอะไรมาแล้วขันห้าตั้งขันห้ามาครับแกก็ตั้งขึ้นแล้วก็กดแกก็ตั้งกดได้ครับแกเป็นคนกดน้ำเลือดให้แต่ต้องบอกก่อนว่าผ้าชุดนี้จริงๆมันต้องเรียกว่ากดปั๊มซ้ำปั๊มซ้ำแล้วก็ขึ้นก่อนปุ๊บปุ๊บขึ้นรูปก่อนอ๋อก็คือทำก่อนแล้วเดี๋ยวกดอีกทีนึงเดี๋ยวมวลสารแล้วก็มาให้ซ้ำกันคือทุกคนปั๊มซ้ำหมดเลยปั๊มซ้ำหมดครับผมต้องเข้าใจว่าจะได้พิมพ์ทรงที่ชัดเจนเป็นเทคนิคที่ชัดขึ้นใช่ครับเพราะบางทีจะบอกว่าถ้าเวลากึ่งแบบเกือบจะแห้งเนี่ยท่านผู้ชมครับเวลาปั๊มอีกทีเนี่ยมันจะสวยได้สวยถูกไหมฮะใช่ได้ของก็เหมือนเราปั้นขนมอีอะท่านผู้ชมคิดง่ายๆถูกไหมฮะไอ้ที่แบบเริ่มเปียกๆแฉะๆมันก็ไม่เป็นลูกบางทีปั้นเสร็จแล้วต้องมานั่งอีกใหม่นิดนึงจะได้กลมขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่แบบนิ่มๆเนี่ยแฉะๆเนี่ยมันยังไงก็คือรูปไม่สวยถึงต้องมีการพิมพ์ซ้ำอีกทีนึงปั๊มซ้ำอีกรอบนึงครับผมแล้วอย่างองค์ริมนั่นแหละฮะนิดนึงตรงนี้แหละครับจริงๆผมเห็นมีใยอะไรเต็มไปหมดเลยฮะอ๋อผมเป็นคนใส่คืออันนี้ก็เดี๋ยวให้กล้องนิดนึงฮะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นใยสังคติครับของหลวงปู่น้อยกับพระขาวกับพระขาวหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงครับเขาองค์ลงตั้มๆหน่อยฮะครับผมครับผมครับคือผมว่าเป็นคนใส่เข้าไปบอกว่าเราอยากลองอะไรให้มันแปลกๆคือเขาเป็นใยสองสีก็สวยนะก็เหมือนองค์เนื้อพอวันใช่ครับเขาตัดแล้วเขาลองแต่ผมดึงมาเป็นเส้นแล้วมาใส่ครับผมคือจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะบางทีเนี่ยในเรื่องของการสร้างพระนี่นะฮะมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะแล้วเวลาคนที่สร้างพระจริงเนี่ยอย่างกรณีอย่างพุทธศิลาเนี่ยผมบอกได้ว่าพระที่ท่านสร้างผ่านมือมาเนี่ยกี่ร้อยกี่พันโอ้เยอะนะครับผมบางคนเขายังงงเลยผมบอกง่ายๆเลยคุณแผนผมกดอ่ะตะกุดทองคำอ่ะครับผมกดให้ตอนหลวงปู่ทวนอ่ะคุณสาวโลวัดตรงยาเล่นหากันตอนเนี้ยเป็นหมื่นถูกไหมผมไม่เหลือผมให้กันหมดแจกกันไปหมดตอนเนี้ยเพราะว่าเราทำจริงๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยเล่นก็ถือว่าพวกผมว่าทำประวัติศาสตร์ทำภาพใหม่แล้วขายกันได้เป็นหมื่นครับผมเป็นราคาคือหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำมาขายเนี่ยเป็นพุทธภัณฑ์นี่หรือเปล่าจริงๆแล้วเราต้องพูดตรงๆนะเรามาคุยตรงๆผมโดนเนี่ยผมทำกับหลวงปู่น้อยผมก็โดนปากต่อปากมาเพราะว่าพุทธภัณฑ์นิดเนี่ยคือประเด็นเรื่องพุทธภัณฑ์นิดเนี่ยขอพูดไปตรงนี้เลยนะได้ครับถ้าถามว่าพุทธภัณฑ์นิดมันก็ได้ครับพุทธบูชาก็ได้ถ้าถามว่าถ้าไม่ได้เงินตรงนี้มาเราจะเอาเงินตรงไหนมาสร้างโบสถ์นั่นน่ะสิร้านที่สองนะฮะถ้าบอกว่าไม่ใช่พุทธภัณฑ์นิดคุณพิมพ์แจกสิถูกไหมฮะหรือไม่คนที่บอกก็พวกผมทำพุทธภัณฑ์นิดเนี่ยคุณถวายเงินให้กับวัดสักล้านหนึ่งสิก็จบแล้วผมก็จะได้เอาเหรียญรุ่นนี้แจกให้คุณไปถูกคุณจะได้ไม่ต้องมาหาว่าเอ้ยพวกผมอุตสาหะนิดแล้วคุณก็ให้เราแจกก็ได้ถูกไหมฮะคุณขี้เกียจเมื่อยมือในการแจกสมมติคุณถวายวัดหนึ่งล้านถูกไหมฮะเพราะวัดยังต้องสร้างอุโบสถยังต้องสร้างอุโบสถนะฮะคือจริงๆจะบอกว่าสมัยนี้ท่านผู้ชมครับอย่างกรณีอย่างพวกเราเองเนี่ยเราก็อยากได้พระเราอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับใช่ครับครับนะฮะการได้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าควรที่จะถูกไหมฮะครับผมคือบางทีเนี่ยที่คือเราทำเนี่ยเพื่อหาปัจจัยถูกต้องครับหาปัจจัยทายทาน
ในการเตรียมวางศิลาฤกษ์ถูกต้องครับเพื่อจะสานงานต่อในการทำคันต่อหม้อสร้างโบสถ์ทำคันพอดีแล้วก็ขึ้นเสาเอกเสาโทครับผมซึ่งเรากำหนดว่าวันที่1วันที่2ธันวาเนี่ยเราจะออกเหรียญหลวงปู่น้อยรุ่นแรกครับแต่ตอนนี้หลวงปู่น้อยยังไม่มีเหรียญใช่ไหมครับยังไม่มีเหรียญเราออกให้กับหลวงปู่ฝงก่อนในนั้นครับผมให้กับอาจารย์นั้นก่อนแหละดังนั้นเนี่ยเรารอวันที่1วันที่2ธันวาครับผมจะทำให้เหรียญละร้อยแต่แจกเป็นแบบกองผ้าป่าเหรียญละร้อยก็ไม่ใช่แพ้ครับไม่แพ้ให้ร่วมคือจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าคำว่าพุทธพาณิชย์เนี่ยบางทีเนี่ยเราอย่าไปพูดอย่าไปคิดเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างก็มีการซื้อหาทั้งสิ้นถูกไหมฮะเอาง่ายๆแค่จะปั้นลูกอมนะฮะแค่จะปั้นลูกอมนะฮะสมัยนี้มันก็ยังต้องใช้มวลสารต้องใช้มวลสารถูกไหมฮะอันนี้ผมบอกไว้เลยอันนี้ผมปั้นลูกอมเนี่ยต้องถ่ายนิดนึงว่าผมปั้นลูกอมเนี่ยผมก็แบบลองผิดลองถูกครับอันนี้จริงๆเป็นพับคุณแผนที่เขากดแล้วก็คือกดไม่สวยกดให้ผมเอามาปั้นลองดูว่าเราจะได้ฟิลลิ่งใหม่หรือเปล่าคือต้องอย่างที่บอกว่าตัวคุณศิลาเองเนี่ยหนึ่งเนี่ยสร้างพระกันมาเยอะบางทีก็อยากอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์น่ะสร้างสรรค์น่ะผมก็ฝังตะกรุดสาริกากลายเป็นสาริกาคู่จริงๆเทคนิควิธีการปั้นลูกอมเนี่ยผมมีประสบการณ์นะครับตอนปั้นเนี่ยผมดันเอาเมตตาเข้าในม้วนเข้าเอาเมตตาเข้าในเอามหาอุดแล้วก็ผมโดนลงของแล้วต่อยกันรปภ.คอนโดมาแล้วพี่ไปต่อยกับเขาเหรอเขาต่อยผมต่อยเหรอไม่แตกนี่คืออะไรไม่แตกเลยก็หน้าไม่แตกมันน่าจะแตกโอ้โหเขาบอกคุณโดนขนาดนี้เขาเป็นดีกล้องโดนเร็วโอ้พี่ยืนให้มันซัดปั๊บ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 ยืนแล้วมันอยากต่อยให้มันต่อยแล้วก็เรียกตำรวจมาจับมันไปผมก็ไม่ใช้แล้วถ้าอย่างนี้ไม่ใช่คือไม่นะคืออย่างนี้ครับตอนนั้นผมนำให้ปู่สงฆ์อันตธรรมโมวัดบ้านทรายครับผมกึ่งผิดผมสอนน้องไงกึ่งผิดเมตตาโลกับสมิงมานะสัมภาวะเยอริอนังครับผมนั้นเข้าเมตตาก่อนเนี่ยแล้วไปแอบอยู่ข้างในไปอุทังอโทเข้าไปอุทังเหนียวอย่างเดียวเลยเหนียวนำเลยตอนหลังผมเลยรู้เลยอ๋อต้องอุทังอโทก่อนแล้วค่อยมาใส่แล้วขอเมตตาอยู่ในค่อยใส่เมตตาพอยามันต่อยเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็พี่ศิลาก็ไม่แตกก็ไม่แตกปุ๊บก็เมตก็ไปถึงตำรวจพี่ชายเมตตาเอาไม่เอาเรื่องเพราะเมตตาอยู่ในผมก็ไม่เอาเรื่องเด็กมันนะเพราะว่าเราเห็นมันตั้งแต่เล็กๆแล้วแต่มันห้าวเอาโอเคก็ไปโดนทรงโดนฟันอะไรก็เรื่องของมันมาอันนี้ผมกำลังจะบอกเลยว่าทีนี้นี่คือความรู้ท่านผู้ชมนะฮะครับอันนี้เวลาพุทธาภิเษกสังเกตนะสังเกตเห็นไหมเขาก็ใช้ขดาพุทธาภิเษกก่อนนู่นนี่นั่นไปสุดท้ายปิดท้ายด้วยอะไรเมตตานิสังโสเมตตาอานิสงส์ของเมตตาด้วย11ประการเมตตาเจโทปริยานใช่ไหมครับแล้วก็เมตตาใหญ่นี่ไงเขาถึงต้องเมตตาไว้นอกเพราะว่าเราอัดพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเนี่ยปุ๊บเข้าไปคงกพันชาตีอัดแค่วคาดจะไปปุ๊บอย่างนี้ผมสวดถูกสิแล้วสวดเมตตาใหญ่สุดท้ายแล้วอัดมหาอุดเข้าไปเมตตาอยู่ข้างนอกถูกไหมแต่เวลาเราเขียนหนังสือเราเขียนพระพุทธคุณสี่เราเอาเมตตาก่อนเลยเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์สองมหาอุดสามแค่วคาดสี่คงกพันแล้วนี่คือพุทธคุณที่จะออกมาไงก็หมายถึงว่าเราอัดเข้าไปปุ๊บสุดท้ายเราปิดด้วยเมตตาเมตตาจะออกมาก่อนถ้าเมตตาเอาไว้ไม่อยู่ก็อย่างที่คุณลูเซียกำพูดว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหลังสุดเนี่ยจริงๆมันก็อยู่นอกสุดอยู่นอกสุดถูกต้องฮะแต่พอเราไปเพี้ยนสุดเนี่ยพอเราขึ้นด้วยเมตตาสัพพโลกับสมิงมานะสัมภาวะเยปริมานังอุทังอัตโธมหาอุดก็เหมือนบางคนไหนที่ผมขออนุญาตเขาเรียกว่าเล่าให้ฟังบางคนนะฮะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับของป้องกันเต็มไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเงินก็ไม่เข้าเงินไม่เข้ามันป้องกันหมดเลยอ่ะมันอุดไปหมดมันหลุดมันกันหมดจริงๆนะอันนี้ผมบอกเป็นเคสแล้วประชาชนจะได้คนที่ฟังหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยจะได้เข้าใจโอ้ไม่น่าเขาถึงปลุกเฟกอย่างนี้พุทธาวิเศษเสร็จแล้วจบท้ายด้วยเมตตาไอ้พวกผมนักข่าวใช่ไหมพอขึ้นมาสาพันยุตยาโนเรารู้แล้วว่าต้องจุดเทียนชัยเราก็ต้องไปถ่ายรูปต้นเทียนชัยพอถ่ายรูปต้นเทียนชัยเสร็จปุ๊บพวกนักข่าวพวกอะไรพวกเราเนี่ยรีแลกได้แล้วเว้ยก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วพระกิจิคณาจารย์นั่งแล้วปุ๊บเราก็หลบพอหลบเสร็จปุ๊บเราก็คอยฟังแหละเมื่อไหร่ถึงเมตตาเป็นยกพอขึ้นถึงเมตตาปุ๊บพวกเราก็จะเตรียมฉาบไปละเพื่อจะไปถ่ายรูปตอนคือสายนี่ก็จะรู้ของเขาเองไงก็เหมือนคนแต่งงานอ่ะก็จะรู้สเกลว่าถึงตอนไหนจะตัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วอย่างองค์เนี้ยคุณลูกศิษย์ครับผมไม่เหมือนชาวบ้านเลยหรือเปล่าฮะคือ
เขาก็ลองให้กล้องนี้จับนิดนึงฮะเขาทำเนี่ยลองพิมพ์แล้วก็ไปโรยผงอันนี้น่าจะมีครับเนี่ยกล้องอยู่ทางนี้ครับครับผมน่าจะมีคำชะโนดบนนะโรยผงคำชะโนดโรยผงไม้มงคลอ๋อเขาเลยคือถึงได้เป็นด่างๆอย่างนี้ด่างๆง่ายๆเลยก็คือเขากดเสร็จแล้วก็โรยผงครับโรยผงไปแล้วแล้วเวลาโรยผงนี่ถามนิดนึงทำยังไงให้ผงติดอยู่กับพระนะฮะคือวิธีการโรยมันมี2อย่างคือโรยข้างนอกกับคุกก็เหมือนบางที่ผมเห็นใช้ผงตะไบครับก็โรยแล้วก็ปั๊มก็แบบแต่บางทีเขาคุกไปเลยคุกหน้าคุกหลังแล้วก็ผมถึงถามเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่เคยอยู่ในวงการตรงนี้ถูกไหมฮะว่าคำว่าโรยเนี่ยสมมติถ้าโรยจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยเป่าก็น่าจะหลุดไม่ถูกไหมฮะแต่จริงแล้วโรยแล้วปั๊มไปแล้วก็ปั๊มอีกทีนึงเพื่อให้เนื้อเข้าก็เหมือนกับการปั๊มซ้ำนะปั๊มซ้ำท่านผู้ชมง่ายๆท็อปปิ้งเรียกท็อปปิ้งนะฮะเหมือนกับโรยผงอะไรสักอย่างแล้วก็ปั๊มอีกทีนึงเพื่อให้บังเกิดในเรื่องของครับก็นี่อ่ะผมจริงๆผมแชร์เรื่องงานวันที่30สิงหาเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ไว้แล้วกันว่าหลายๆคนถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าวิธีปั๊มพระเป็นอย่างไรแล้วอยากจะมีพระที่ตัวเองปั๊มเป็นการส่วนตัวนะฮะ30สิงหา31สิงหา1และ2กันยายนท่านผู้ชมนะฮะเราจะมีเค้าเรียกว่าปั๊มพระพิฆเนศถูกมั้ยฮะด้วยมือของเราเองเราอยากได้กี่องค์นะฮะเราไปงานแต่มีมูลค่านิดนึงนะฮะไปที่งานที่สวนลุมไนท์บาซาร์รัชดานะฮะเราจะมีการจัดงานมหาคเนศจตุรถีเป็นช่วงเดือนเกิดของพระพิฆเนศถูกไหมฮะในงานนี่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตโฆษณาได้หนึ่งนะในงานเนี่ยเอาง่ายๆเลยที่ใต้โรงแรมเลยนะฮะที่ล็อบบี้โถงโรงแรมนะฮะตรงนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆมีทั้งเวทีนะฮะมีการเขาเรียกว่ามีขบวนมหาราณีมหาราชานะฮะเพื่อที่จะไปเคารพบูชาพระพิฆเนศนะฮะบางวันก็จะมีโยคะมหาราณีก็คือผู้หญิงสวยๆมาเล่นโยคะกันนะฮะแล้วก็จะมีการแต่งตั้งลูกกตัญญูพระพิฆเนศคือผมบอกแล้วว่าทุกคนกตัญญูองค์พระพิฆเนศทั้งนั้นแหละฮะแต่มีการมอบสายสะพายนู่นนี่นั่นนะฮะส่วนนึงอีกส่วนนึงนะฮะเป็นโถงยาวตรงนี้เป็นตลาดนัดดาราท่านผู้ชมก็จะมีคุณฟิล์มรัตภูมิมีพี่อ้อยมีมากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาเปิดบูธมาเปิดร้านขายแล้วก็อาจจะมีนักลงนักเรียนมาขายของและสำคัญเลยโซนมิลักเคิลของเราจะมีโซนมิลักเคิลท่านผู้ชมนะฮะโซนนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของซุ้มพระพิฆเนศต่างๆนะฮะมีผมก็จะเอาของผมเนี่ยไปให้กับลูกศิษย์ท่านหนึ่งเนี่ยไปตั้งผมเป็นเพชรเลยนะสวยๆนะฮะไปไหว้ขอพรแล้วก็จะมีพระพิฆเนศเนี่ยมาจากพม่าด้วยนะพม่าเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นถูกไหมฮะมีพระพิฆเนศด้วยครับแล้วก็มีมหาวัญญาเนี่ยมาจากพม่าผมบอกว่ามหาวัญญาที่พ่อครูบอกผมนะฮะเป็นมหาวัญญาที่ขุดได้จากของเก่าคือมหาวัญญาณจริงๆที่เรารู้เนี่ยเราเข้าใจว่าเอ้ยเอามาผสมยากันใหม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มักจะเอาของเก่ามาบดแล้วก็มาทำกันใหม่นะฮะนี่คือมหาวัญญาแล้วก็ยังมีซุ้มในส่วนของการกดพิมพ์พระพิฆเนศด้วยมือตัวเองส่วนท็อปปิ้งผมเรียกท็อปปิ้งนะฮะก็คือสิ่งที่เราอยากจะใส่บางคนมีเพชรมีพลอยจากบ้านคุณเตรียมมาเลยคุณอยากจะไว้ใส่ในของพระพิฆเนศของคุณเตรียมมาถูกไหมฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อคุณจะได้มีพระพิฆเนศเนื้อผงที่เป็นของตัวเองไม่เหมือนใครนะฮะองค์เดียวในโลกนะฮะมากดมาปั๊มที่รายการของเราครับผมว่านางเนี่ยกำลังจะชวนทีมงานเดี๋ยวเราไปกดกันใช่แต่เราอาจจะไม่มีพระพิฆเนศเราจะมีพิมพ์คุ้นแผนหรือเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าแต่ตอนนี้กำลังดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ผมอยากจะใช้เป็นพิฆเนศแต่บางทีหลายๆคนอาจจะขอบางคนอ่ะคุณแผนมีไหมปิดตามีไหมสมมตินะฮะเดี๋ยวไม่แน่นะฮะตรงนี้เนี่ยขออนุญาตที่จะคุยกับคุณลุศิระอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกับทีมงานอีกหนึ่งว่าอาจจะมีพิมพ์นู่นพิมพ์นี่เพราะว่าอะไรครับผมอยากให้เราได้เปิดหูเปิดตาในของการพิมพ์พระด้วยตัวเองนั่นแหละครับก็ดีนะครับพิมพ์พระด้วยตัวเองครับคือจริงๆอ่ะพิฆเนศเดี๋ยวเราไปหาที่เป็นเอฟซีซีเป็นรูปพิฆเนศมาฝังหลังฝังนู่นนั่นก็ได้ด้านหน้าเป็นจริงบางจะบอกบางทีด้านหน้าเนี่ยเป็นพระถูกไหมฮะข้างหลังเป็นคุณแผนพิฆเนศก็ได้นะฮะแยะแล้วแต่เราผมเคยทำนะคุณแผนมีอยู่รุ่นนึงครับข้างหน้าเป็นคุณแผนแต่ข้างหลังผมฝังพระพิฆเนศจริงเหรอฮะแล้วเป็นไงฮะคือขออนุญาตถามเลยประสบการณ์องค์นั้นเป็นไงบ้างครับดีสาวตรึมไหมครับก็ต้องถามเรื่องสาวตรึมไหมฮะต้องคนที่เขาไปใช้เขาก็ว่าดีนะครับผมฮะเขาบอกดียังไงฮะนิดหนึ่งฮะคือทั้งเมตตาค้าขายอืมสุดยอดแต่ผมฝังเอาไว้รู้สึกไม่เท่าไหร่อ่ะประมาณสัก50พระองค์ทำไมทำแค่50พระองค์คือจริงๆฝังเสียฤาษีเขาก็ทำกันฝังเจ็ดฤาษีผมก็ฝังแต่ต้องเสือก็ฝังต้องย้อนถึงหลวงพ่อแก่วัดดงพึ่งคือการทำคุณแผนครั้งในครั้งแรกครับผมก็ทำกันเดี๋ยวว่านึก
สนุกอ่ะคือมีอะไรผมก็ฝังเรื่อยเปื่อยไปเลยอ่ะคือแล้วแต่จะมีท็อปปิ้งใช่ผลประกฏพระรุ่นนั้นน่ะครับคนเข้าไปใช้แล้วมันมีประสบการณ์จริงๆแล้วประสบการณ์ดีตั้งแต่ผงถูกไหมครับแล้วก็พิธีกรรมเพราะว่าเพราะจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาเราจะไปฝังที่เราจะไปปั๊มกันเนี่ยนะฮะผงมวลสารเนี่ยพี่ศิลามีแบบสุดยอดเพียบเลยนะถูกไหมครับถึงบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเราจะปั๊มที่งานมหาคเนศจตุรพีครับผมเราไม่จำเป็นต้องเป็นรูปพระพิฆเนศก็ได้ครับไม่จริงๆจะบอกว่าจริงๆตอนคอนเซ็ปต์แรกสุดเนี่ยเราอยากจะสร้างเป็นคอนเซ็ปต์พระพิฆเนศเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราสามารถจัดเต็มกันได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นพระบุญแผนเนี่ยจะได้2ต่อ1ได้ผมพุทธคุณ2ได้พระพิฆเนศ3ก็ยังได้พระได้พระไปใช้ในอีกอย่างนึงถ้าใครมีพลอยหรือมีอะไรจะฝังจะอะไรเราก็มาตกแต่งได้มันก็จะสวยไปอีกแบบใช่ครับคือเขาเรียกมันเหมือนกับมีแบบมีลูกเล่นได้อ่ะนี่กำลังคุยกับทีมงานอยู่เหมือนกันนะว่าเราจะเอากิจิองค์ไหนอะไรองค์ไหนไปเปิดตัวไปออกงานกันได้หรือทำได้เราได้แต่จริงๆถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นพระปิดตาหลังพิงเนี่ยผมว่าสวยสวยเดี๋ยวมีพอเราปั๊มเสร็จปุ๊บจะออกมาเป็นกลมๆคือเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าทีมเดียวกันอ่ะผมเรียกทีมเดียวกันจริงแล้วสวยนะนะครับเดี๋ยวต้องคุยเพราะว่าเขามีบล็อกมีอะไรเขาต้องคุยกับแต่ยิ่งอย่างพระปิดตาที่บอกส่วนใหญ่จะเกลี้ยงเกลี้ยงพอเกลี้ยงเกลี้ยงปุ๊บเวลาพระมอจะสวยทันทีแล้วคุณไหนอยากจะฝังอะไรเนี่ยเพชรหรือเป็นพลอยที่สะดือก็สวยนะเอามาฝังเอาครับผมอ่ะต่อมาครับตรงนี้เนี่ยอ่ะผมโปรโมทแล้วท่านผู้ชมนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะ30สิงหาถึง2กันยายนนะฮะเราจะมีงานมหาคเนศจตุรถีซึ่งเป็นช่วงเดือนเกิดของพระพิฆเนศนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะจัดจริงๆประมาณ12-13กันยาก็มีนะฮะวันนั้นนะฮะเราจะมีจัดเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มาพบกับพวกเรานะฮะผู้รู้ต่างๆนะฮะที่โซนมิราเคิลได้สบายแล้วโซนนี้ผมบอกเลยว่านะคุณไหว้ขอพรได้เต็มที่เลยนะฮะอาจารย์พรามของผมก็จะเอาพิฆเนศมาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าการใช้น้ำสังก็คือลดน้ำสังเพื่อขอพรพระองค์ท่านนะครับหรืออย่างที่ผมบอกนะฮะอย่างของสายพม่าท่านเชิญเซย่ามาจากพม่าด้วยนะเซย่าไม่ใช่เซนเซย่าที่เกี่ยวเลยนะเซย่าจริงๆก็คือนักบวชชาวพม่านะฮะเดี๋ยวเซนเซย่ามาด้วยไม่ใช่นะเซย่าเนี่ยมาแล้วจะมาสวดที่นี่แล้วตรงนั้นนะผมบอกว่ามีอาจารย์ที่จะมาโซฮาผมว่าดีไม่ดีนะวันนั้นน่ะอาจจะเป็นการโซฮาหมู่คณะที่มากที่สุดนะฮะปุ๊บโซฮาอยู่เวทีปุ๊บข้างล่างแต่ละซุ้มคุณก็บูชาแล้วการบูชาการขอพรเนี่ยผมบอกว่าขอพรพระพิฆเนศสุดยอดจริงๆนะฮะผมเองผมได้จากท่านเยอะนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะอย่างนี้แล้วนะฮะองค์ต่างๆที่บอกมาตรงนี้นะฮะย้ำอีกครั้งนึงฮะคุณรุศิลาครับวัตถุประสงค์ในการสร้างขุนแผน9พรายถูกไหมฮะเพื่ออะไรครับหาปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถวัดบ้านหนองขีหาปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถวัดบ้านหนองขีนะครับท่านใดที่บอกว่าเป็นพุทธพาณิชย์นะฮะเรียนเชิญนำเงินมาถวายวัดแล้วก็รับขุนแผนไปแจกได้เลยผมพูดตรงไหมตรงครับนะฮะตรงนี้ถูกต้องเลยนะเพราะว่ากลุ่มสายบุญเนี่ยเข้าไปที่ไหนก็จะโดนแบบนี้ทุกทีธรรมดาครับแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องปกติคือทุกครั้งอ่ะเราจะเห็นผลประโยชน์ของทางวัดเป็นหลักถูกต้องครับนะวัตถุมงคลของเราออกมาถึงได้มีพุทธคุณคนเอาไปใช้แล้วได้มรรคได้ผลจริงๆแล้วเราต้องการทำเพื่อถวายวัดใช่ครับแต่ท่านผู้ชมต้องฟังอย่างหนึ่งนะว่าตัวคุรุศิลาเอ่ยหรือคุรุกิจอาจจะมีรายได้อย่างอื่นถูกไหมฮะใช่ครับเพราะมันก็สบายๆอ่ะเพราะพวกผมมีรายได้ประจำกันอยู่แล้วครับแต่พนักงานหรือลูกน้องถูกไหมฮะที่มาร่วมด้วยใช่กันคนมาแบกของคนมาทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาต้องกินต้องใช้เราก็ต้องมีในเรื่องของค่าโรงค่าแรงไปคือบางครั้งเดินทางเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าเราค่ารีสอร์ทค่าอาหารครับเราเลี้ยงเราดูแลกันอย่างนี้เพราะทีมงานเราเป็นทีมงานใหญ่คือคำว่าดูแลอย่างดีพี่ซาก็ถูกต้องนะฮะมันเป็นเหมือนพี่น้องกันอ่ะคืออดด้วยกันนะแล้วอย่าลืมนะว่าก็ไปอยู่ด้วยกันอ่ะใช่ครับนอนด้วยกันแล้วคำว่าอดด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่อดแบบไม่มีเงินนะฮะระหว่างที่ทำบางทีท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันหยุดไม่ได้อ่ะมันอยู่ในเลิกถูกไหมฮะใช่อยู่ในเลิกก็ต้องทนกันต่อไปให้จบต้องให้จบแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยกินข้าวนั่นแหละฮะบางทีบางวัดอยู่กันดารนะเข้าใจกลางคืนก็ต้องอดถ้าเราไม่ออกมาซื้ออะไรเตรียมไปเนี่ยคืออดเพราะบางทีเราเตรียมไม่ทันไม่ทันครับพออย่างของบ้านหนองขีเนี่ยเราออกมาเนี่ย
สองทุ่มหนึ่งเนี่ยตลาดนั้นเขาก็ปิดตลาดปิดทั้งวันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเราก็ต้องอาศัยถูกไหมฮะถูกครับต่างจังหวัดนี่เป็นครับโดตัสที่มันยังพอมีอยู่ยังมีเหรอครับที่นั่นที่นั่นมีครับอาจจะเลิศแล้วท่านผู้ชมนะแต่วัดหนองขีเนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็รักในหลวงพ่อแล้วก็บรรดาแม่ๆบรรดาแม่ๆทั้งหลายเข้าใจวันที่ผมกลับเนี่ยไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดเลี้ยงดูอย่างดีวันที่ผมกลับมาเนี่ยแกอุตส่าห์เอาข้าวเหนียวใส่กระติกไม่ผมนะแล้วหมูทอดแล้วก็หมูทอดไม่ผมนี่นะคือกินระหว่างทางระหว่างทางแล้วแล้วก็ได้กินจริงๆแล้วปรากฏมาตัวนี้มีอันที่สองพวกผมอ่ะอันนี้แถลงแต่ทันทีมาเวียงกาหลงมาเวียงกาหลงมาคือรีแลกแล้วเรางานเราจบแล้วเราก็มากินข้าวกันบันเฟยฮะแล้วปรากฏว่าพอตอนเช้าเราไปนอนพักโรงแรมเส้นวันเช้ามาฝนตกไปไหนไม่ได้ก็ได้ครับไอ้ข้าวเหนียวได้กับเทปแม่ทั้งหลายนะฮะผมก็ชอบกินนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาไปวัดหลวงพ่อเนี่ยข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยกินง่ายอร่อยข้าวเหนียวอร่อยมากท่านทำให้เลยข้าวเหนียวหมูทอดคือจะบอกว่าข้าวเหนียวที่เขานึ่งเนี่ยตามบ้านเนี่ยอร่อยนะมันเป็นข้าวเหนียวเลยเหมือนกับของเขาอ่ะเขาเก็บทั้งคืนผมเก็บไปทั้งคืนคือกลับมาเดินทางกลับมาเนี่ยครับพอถึงปั๊บก็แวะไปทานข้าวกันที่เวียงกาหลงกระติกนั้นก็เก็บเอาไว้ก่อนพอเช้าขึ้นมาเอชักเริ่มหิวฝนตกฝนตกทำยังไงเออดูในกระติกดิรู้ท้ายข้าวเหนียวว่าที่ทั้งแม่ๆเขาฝากมาให้ยังนุ่มอยู่เลยยังนุ่มอยู่เลยก็รอตายข้าวเหนียวกระติกโชคดีสี่ห้าคนชัดกันหัวล้อกันล้วนเลยไม่จริงมันก็เป็นจริงจริงอย่างเงี้ยจริงๆนะฮะแล้วอย่างที่บอกเวลาคนที่อยู่ตามชนบทนะฮะเขารักจริงนี่เขาดูแลเราดีเขาแม่แม่เหล่านี้เนี่ยเห็นแล้วว่าทีมของครูศิระทีมของพิกิจเนี่ยไปเพื่อที่จะช่วยกันสร้างวัดแล้ววัดนี้ก็ไม่ใช่ได้ของใครก็คือของหมู่บ้านของหมู่บ้านถูกไหมฮะแต่ที่นี่พิเศษนะครับข่าวสดไปข่าวสดไปเดี๋ยวค่อยติดตามในข่าวสดครับข่าวสดไปต้องขอบพระคุณนะครับของท่านเจ้าของคอลัมน์อาจารย์สุรินทร์นะครับ บรรณาธิการพุทธคุณเจุไรศรีสุจริตศรีไปโอ้โหผมศรัทธาอาคมก็ไปท่านผู้ชมโดยครูศิระเป็นตัวแทนของเราเราได้มอบหมายหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้กับครูศิระเรียบร้อยแล้วคือจริงแล้วผมบอกว่าการที่จะเอานักข่าวข่าวสดเขาออกไปภาคสนามไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายคือจริงๆถ้าเกิดว่ามาจากภาคกลางหรือมาจากส่วนกลางเนี่ยยิ่งไม่ค่อยยอมไปแล้วไปไกลมากนะฮะผมต้องแบบว่าต้องขอบพระคุณบรรณาธิการจุลศรีครับเพราะว่าเจ๊ช่วยเป็นธุระให้ผมเถอะครับเพราะว่าเราไม่มีคนไปรับเราไม่คนไปรับแล้วก็ไม่คนก็คือจริงต้องดูแลตัวเองขับรถเองก็เจ๊จุลศรีขับรถให้ผมเลยบรรณาธิการหนังสือพุทธคุณนะครับพี่สู้ผมไม่ได้ดิครับพี่จุลศรีทอดไข่เจียวผมกินไปเนี่ยไกลว่าเราไปอยู่แล้วก็กลายเป็นพี่น้องกันเรากลายเป็นภาระเขาคือเขาก็เอากินอะไรกันยังผมก็เดินมาพี่จะไรเสียทั้งกินยิงเช้ายังออกกินแล้วพี่แต่หมานี่นึกอยากกินไข่เจียวครับแกก็ผัดให้แล้วก็มีอ้อยมีอะไรครับผัดไม่ผัดดูแลน้องๆก็คือน่าจะเป็นผัดกะหล่ำปีละมั้งที่จำได้กะหล่ำปีกับหมูกะหล่ำปีกับหมูนะแล้วไข่เจียวพูดแปลว่าก็ต้องขอบคุณพี่จุไรศรีไว้ด้วยนะนี่อยู่พุทธคุณก็ไปโดยบก.ใหญ่ถูกไหมฮะข่าวสดก็ไปนะศรัทธาคมก็ไปเลยครูศิลาเราได้โยนหน้าที่นี้ให้กับครูไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจริงๆวันนั้นอ่ะ20เนี่ยผมอยู่สระแก้วของหลวงปู่บุตรนะครับก็มีงานแม่เสียดายตะกุดหมดไม่งั้นผมจะเอามาฝากแฟนทั้งปีตะกุดหมดจริงๆหมดจริงๆผมตะกุดหมดจริงๆทำมาผมแจกกันจนหมดคือตะกุดหล่อวันนั้นน่ะมันมีอยู่พันดอกใช่ไหมฮะแล้วมันก็หมดโอ้โหเป็นผมแล้วผมจะแฮปเลยคือผมก็ไม่คิดคือถามว่าจะหมดทุกคนเขาก็อยากจะได้แฮปก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนมองเห็นกันหมดนะโอ้พี่ต้องใส่เสื้อยาวๆไม่คือบางคนที่เขามีเนี่ย คือหนึ่งคือเขาไปไม่ทันเนี่ยผมจะสอนนะใส่เสื้อไว้ในกางเกงแล้วก็ที่ปล่อยตะกุดผ่านคืออย่างตะกุดหลวงปู่บุตรดาเนี่ยหลวงปู่ตะกุดหลวงปู่บุตรดาเนี่ยครับท่านจะแจกหมดฮะมีเด็กมาก็แจกบางทีท่านก็จะทำดอกหนึ่งสองดอกแล้วแต่ครับทีนี้บางคนเนี่ยที่ไปไม่ทันหรืออะไรคืออะไรสักอย่างนึงเขาก็จะหาเช่ากันในหน้างานทันทีตอนนั้นดอกเท่าไหร่ครับวันนั้นฮะตอนนั้นที่เช่าหน้างานเริ่มอยู่ที่200เริ่มอยู่200ผมเช่ามาดอกละ
ดอกละ300นะผมเช่ามา5ดอกอ๋อเพราะตัวผมก็ได้ดอกเหมือนกันคือเดี๋ยวทีมงานเราโชว์เลยมีงานนะตัวผมเองก็ยังเช่าหน้างานเลยนะครับผมเนี่ยผมก็ได้มาดอกนึงเนี่ยได้มาดอกเดียวแต่สวยนะเช่าหน้างานเอาคือลงด้วยนะชาลีติเดินธาตุโอ้โหแล้วปลายนี้เป็นอะไรฮะอ่ะปลายนี้มันเชือกลมครับผมผมเชือกเดินด้วยนะชาลีติเดินธาตุนะชาลีติครับติแล้วนี่ฮะแล้วก็ปุ๋ยตัวเนี้ยมันมีมวลสารเก่าเดินเป็น4บรรทัดครับเดินเป็น4บรรทัดมีก็คือกับ4ใช่ครับนะชาลีติชาลีตินะผมสไตล์หวยไงกับ4ประตูตอนนั้นตินะชาลีติพี่ตุ๊กก็ได้เอาเจ้าของโรงหล่อได้ทำถวายเนาะทำถวายแล้วนัตตะกุดดอกเนี่ยเป็นมวลสารไม่ใช่ทองเหลืองธรรมดานะฮะเป็นก้านชนวนเกจิต่างๆที่เจ้าของโรงหล่อเนี่ยเจ้าของโรงหล่อเก็บเอาไว้เอามาเทแล้วเจตนาของเขาเนี่ยเอามาหล่อแล้วให้หลวงปู่แจกครับคือมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่อยากให้ร่วมสร้างกับหลวงปู่ช่วยหลวงปู่สำหรับคนที่ไปร่วมงานหลวงปู่สำหรับคนที่ไปช่วยร่วมงานหลวงปู่นะเนี่ยก็คือว่าแล้วเวลานี้ก็หากันหน้าดูครับผมไม่รู้ขยับไปล่าสุดเห็นบอกซื้อมีคนซื้อ700ว่าเวลานี้ที่ผมเข้าไปดูในประมูลน่ะดอกละพันกว่าเดี๋ยวเตรียมและทีมงานนะเตรียมกันไกลนะฮะดอกละพันธุรกิจเผลอแล้วก็ตัดเลยโอ้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายรูปเสร็จก่อนผมยังไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวกลับมาเรื่องหลวงปู่น้อยก่อนดีกว่าเหรียญรุ่นนี้มีสุดยอดอยู่อันนึงนะฮะผมบอกว่าธุรกิจเองเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ร่วมไม่อยากจะบอกทดสอบขอดูขอชมบารมีถูกไหมครับเหรียญรุ่นไหนครับธุรกิจครับผมเอาเหรียญคือเป็นเหรียญรุ่นบูชาครูเป็นเหรียญบูชาครูเนี่ยฮะเป็นเหรียญแจกครับอันนี้เลยฮะเป็นเหรียญแจกเท่านั้นนะฮะเป็นเหรียญแจกตกโคตรศาลาไม่มีหมายเลขไม่มีหมายเลขธุรกิจเฉยๆฮะเดี๋ยวครับครับผมเหรียญนี้น่าจะ1เลข1 15 159ออกให้บูชาเหรียญละ100ครับผมนี่ก็คือว่าบูชาครูให้บูชาแค่เหรียญละ100ในวันนั้นถูกไหมครับครับผมธุรกิจครับเหรียญนี้ธุรกิจมีการขอชมบารมีอย่างไรบ้างครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้เพราะว่ารายการของเราคือเราเล่าได้แต่เราไม่เอาภาพส่งเราไม่เอาภาพส่งเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่หวาดเสียวเกินไปอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับผมคือบอกตรงๆว่าครับหลวงปู่น้อยเนี่ยท่านก็เหมือนครูบาอาจารย์ครับทีนี้ตัวผมเนี่ยผมรู้แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาก็อยากจะเห็นว่ามันจะเป็นไปได้หรือไอ้ที่เขาลงมือกันจะยิงไม่โดนยิงไม่โดนครับและยิงโดนแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็มาคุยประมาณว่าของหลวงปู่น้อยเราเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือยิงไม่โดนกับอะไรนะยิงไม่โดนกับไม่ออกกับยิงไม่ออกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ยาวเลยไหนคุยแล้วก็อ่ะครับให้เวลา3ชั่วโมงครับถ้าหลวงปู่น้อยเนี่ยถ้าท่านถ้าชาวบ้านไม่เคารพศรัทธาจริงเนี่ยครับผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นายกบรรนั้นอยู่เป็นร้อยวันที่ขอชมบารมีนี่นะฮะใช่ครับดูกันแน่นเลยแล้วผมไล่ด้วยนะไล่ขึ้นไปดูข้างบนให้เขาลองล่าเพราะเดี๋ยวมันพลาดเดี๋ยวมันจะมันอาจจะเหรียญอาจจะบินหรืออาจจะอะไรแต่การที่เราทดลองเนี่ยนะฮะโดยอาวุธปืนเนี่ยมันก็อันตรายครับใช่ไหมคือใช้อาวุธปืนนะฮะอาวุธปืนนะครับในการทดอย่าไปเรียกทดสอบขอชมบารมีขอชมบารมีครับเหรียญของหลวงปู่น้อยเรานะฮะเป็นเบิร์นก๊อกครับ79 74มือยิงกระบอกแรกระยะประมาณพูดได้เลยว่าไม่น่าพลาด1ระยะเมตรกี่เมตรฮะ1เมตรเมตรเดียวครับผมจ่อ9เมตร9เดียวถอยออกมา9เดียวถอยมา9เดียวแล้วยิงเลยแต่จริงผมก็เห็นแล้วคลิปนั่นแหละนะฮะก็ไม่ได้ไกลกันเลยนะฮะถอยมา9เดียวแต่ถามว่าวันนั้นน่ะบอกตรงๆว่าไม่กล้ายิงผมกลัวเพราะครับคือหลวงคนยิงเขาเจอมาเยอะคือเขาโดนกันมาเยอะแล้วแล้วหลวงปู่ผมก็เลยบอกหลวงปู่ผมบอกตรงๆว่างานเนี้ยหนึ่งจำเป็นจริงๆที่จะต้องยิงเพราะว่าครับคนเขาอยากจะดูแต่การยิงเนี่ยคนรอบข้างจะมีอันตรายทุกคนคนยิงไม่เป็นไรเข้าใจก็คือคนมุงอ่ะปกติคนมุงอ่ะจะโดนไม่ใช่ฮะคนครอบครัวคือลูกหลานของคนที่ยิงอ๋อโอเคจบเอาใหม่นะฮะไม่ใช่คนมุงนะไม่ใช่คนมุงไม่เกี่ยวครับก็คือคนที่ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะเป็นคนรับผิดชอบแทนธุรกิจที่จะเป็นคนยิง
ผมก็เลยเลยบอกหลวงปู่ผมจำใจจริงๆที่ผมเคยพูดว่าผมจะมายิงเนี่ยผมก็ขอถอนคำพูดนะฮะหลวงปู่ก็บอกคิดยิงเถอะครับไม่เป็นไรมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่เราก็หลวงปู่ต้องทำใจช่างคุณกิจนะหลวงปู่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ใช่ไหมคือหลวงปู่ท่านเมตตาผมไงท่านรู้ว่าผมเนี่ยไม่กล้ายิงอยู่แล้วจริงๆผมบอกตรงๆว่าเลี้ยงครูบาอาจารย์ผมไม่กล้ายิงนะผมยิงหมดเข้าใจแต่ทีนี้ผมก็ยิงแล้วยิงเราก็เคยให้คำมั่นสัญญากับหลวงปู่ว่าเราจะไม่ยิงแต่วันนี้เนี่ยเราต้องขอถอนคำนั้นก่อนเพราะว่าจำเป็นวันนั้นพวกผมบังคับผมด้วยนะครับผมบังคับผมพูดผมบังคับหลวงปู่บอกยิงเม็ดเดียวให้ลองเม็ดเดียวครับผมคือเรื่องของเรื่องระยะเม็ดนึงเนี่ยผมยิงไม่พลาดหรอกถูกผมเล็งเข้ากลางเหรียญนี่เลยนะครับผมผลนุท้ายครับลงล่างเลยท่านผู้ชมนะฮะลงขอบเหรียญพี่แต่ว่าแล้วขอบเหรียญบินไหมฮะตอนที่โดนขอบเหรียญขอบเหรียญบินยุบบินไปนิดนึงด้วยแรงปะทะของอ๋อแต่เหรียญงอเหรียญงอเฮ้ยถ้าเหรียญงอมันก็น่าเหมือนจะโดนนะโดนครับแต่ไม่ทะลุไงแต่ธรรมดาต้องทะลุเพราะว่าธรรมดาต้องทะลุเพราะลูกที่ยิงเนี่ยเป็นลูกก้าวพาราครับยอบุเล็กลูกใหม่เอี่ยมเลยครับยิงนัดเดียวครับคือแต่ตอนที่ยิงปกติไม่เคยเป็นอย่างนั้นรู้สึกร้อนเหงื่อแตกมือสั่นครับแล้วเวลานี้ผลกระทบก็ได้คือว่าตอนนี้ก็เจ็บหลังเมื่อคืนก็ถือว่ายังเบาก็ผมก็บอกแล้วว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมรับเองอืมครับผมก็หลวงปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็เรียกอาหารเองนะครับอันนี้ก็คือเหรียญรุ่นนี้ก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะฮะไปเช่าบูชาที่วัดได้เช่าที่วัดได้แล้วก็ตามเพจของที่เปิดตามของสายบุญของสายบุญนะกลุ่มสายบุญนะครับยังไม่ปรับราคาอาทิเช่นครับชื่อสายบุญนะกลุ่มสายบุญครับหลวงพ่อสำลานโอเคง่ายๆคือท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราสนใจเหรียญรุ่นนี้ใช่ไหมฮะเราก็เข้าในแฟนเพจของกลุ่มสายบุญหลวงพ่อสำรานถูกไหมครับใช่ครับปัจจัยก็นำมาเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างโบสถ์อีกแล้วครับเราต้องทำเตาหม้อก่อนเสาเข็มและจะบอกว่าสร้างมันต้องใช้เงินเยอะนะใช่แล้วก็ถึงจะมาเทเสาเอกเสาโทแล้วก็เหมือนเดิมอีกนิดนึงครับคุณแผนยิงสองนัดสองนัดผมเป็นคนขอนัดที่สองพี่ศิลานี่ครบไม่ได้เลยไม่ใช่ครับนัดที่สองคือนัดแรกยิงไม่โดนครับคือกลัวว่าเขาจะไม่คือหลวงปู่เนี่ยเป็นมือยิงครับท่านจำกัดว่าเหรียญนี่ให้ยิงนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวเข้าใจตามสัจจะมีพรรคพวกอีกคนนึงไม่ขอเอ่ยนามคนนี้เป็นผู้ที่ว่าสันทัดและมีความเชี่ยวชาญอาวุธปืนเป็นอย่างมากแม่นนะเอาแม่นนะแม่นครับนะครับยิงถากไปถากมา2ทีฮะแล้วผมวางพระเนี่ยผมไม่ได้วางไว้กระดินอย่างนี้นะครับผมเอากระดาษ A4 วางแล้วผมแปะจะได้เห็นให้เห็นชัดเลยว่าไปทางไหนซ้ายไปขวาครับผมคือจะได้ชัดเจนครับผมคนยิงก็บอกว่าเหลือแตกยิงห่างกี่เม็ดห่างกี่เม็ดตอนที่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเหมือนกันถอยหลังมาประมาณ9เดียวอ่ะง่ายๆผมรับประกันได้แล้วว่าระยะไม่ได้ว่าจะไอ้นี่นะก็ไม่ใช่ว่าจะแม่นครับไม่พลาดหรอกนะระยะถ้าเป้าประมาณถ้าขนาดเนี้ยนะโทษนะครับใหญ่แล้วขนาดนี้ถือว่าใหญ่แล้ว5เมตรยิงไม่พลาดถูกต้องครับคือไม่เล็กอ่ะนะฮะถือว่าใหญ่แล้วล่ะถ้ายิงนัดแรกแพทย์พลาดผมเป็นคนขอนัดที่2เองเข้าใจคือตัวครูศิลาเองก็คิดว่าเฮ้ยพลาดหรือเปล่าถูกมั้ยฮะไม่รู้อาจจะไม่ใช่อนุภาพก็ได้เราต้องอนุมานไว้ก่อนถูกมั้ยฮะถามว่าคนยิง2คนเนี่ยกลัวมั้ยครับผมบอกได้เลยว่าคน2คนไม่กลัวเพราะทุกคนรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างแต่ถามว่าการที่เราลองเนี่ยเราลองด้วยความเลยว่าจำเป็นจริงๆจำเป็นแล้วก็ต้องการที่ให้คนรู้อ่ะคือจริงๆนะวันนั้นน่ะผมว่าคนเป็นร้อยเนี่ยก็กระจายแล้วล่ะฮะถูกไหมฮะในเรื่องของบารมีหลวงปู่ในเรื่องหนึ่งที่เขาเชื่อกันไปแล้วคือเรื่องกอบเราเล่นไฟเนี่ยถ้าเชื่อ บางคนไม่เชื่อผมเอามาดูมือผมดิอย่างเขาเชื่อกันไปแล้วยังจะพูดเรื่องไปถามว่าทำไมผมถึงได้นับถือ นี่เขาเป็นครับได้นับถือหลวงพ่อน้อยมากครับท่านเก่งจริงเรื่องกระถิ่นไฟอันนี้พูดจริงไม่ได้อะไรคือครับท่านเคยหยิบถ่านให้ผมก็ฟ้าปุ๊บทีแรกไม่รู้เราก็ถ่านครับท่านยกหยิบให้ก็เอาเลยเมื่อไปร้องปั๊มพระเนี่ยเขาเรียกยิงแล้วไม่เป็นไรรุนแรงทำไมเขาไปกันหมดเขาไม่เรียกเราวะผมก็ไปนั่ง
ทุกคนก็ไม่เอาหลวงพ่อหันมาเอาเปล่ายืมหมดเอาครับท่านเดินเข้าไปท่านหยิบถ่านตะกองไฟไม่ผมอ่ะครับพอหยิบมาท่านไต่มือร้อนเว้ยพอท่านชักมือหัวกำก็เดินออกเลยรู้ท้ายมือก็ไม่พองเขาไม่เป็นไรเอาไปทำอะไรครับวันเดินออกไปแล้วผมก็ไปวางที่ผมปั้มพระลูกบอกหยิบเก็บให้ดีครับและวันหนึ่งหลานชายผมไล่ทหารผมก็เอาถ่านนั้นน่ะครับห่อกับผ้ารัดอกหลวงปู่อ่าฮะมัดให้หลานไปเรียนทหารครับผมตัวถ้าผมเนี่ยไม่รู้เขาดูยังไงเป็นเด็กพิการเอานะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยเรื่องบารมีหลวงปู่น้อยนะฮะนาดูนถูกไหมฮะวัดบ้านหนองขีเนี่ยที่สุดยอดแล้วล่ะนะครับผมเองเนี่ยผมก็นับถือหลวงปู่น้อยมากเพราะว่าท่านเคยมานะฮะแต่วันนี้เนี่ยเวลาก็หมดแล้วท่านผู้ชมนะฮะผมบอกได้ว่าติดตามรายการเราท่านผู้ชมนะฮะเราเนี่ยจะมีสาระดีๆเนี่ยมาให้กับท่านผู้ชมเนี่ยทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะทาง Channel 8 Thailand แห่งนี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานคุณรุศิระแล้วก็คุณรุกิจต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้านะฮะวันนี้สำหรับพวกเราทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับ